ครับพบกับรายการเวกัสไทยแลนด์นะคะวันนี้พุธที่7กุมภาพันธ์2567กับคุณปลื้มหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลคุณชูวัฒน์ฤกษ์สิริสุขและดิฉันตวงพรอัศววิไลค่ะภารกิจช่วงเช้าวันนี้ของนายกเศรษฐาทวีสินนะคะคือการให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาที่เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลหลังจากที่นายกเศรษฐาเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่28กันยายน2566ค่ะวันนี้นะคะในการหารือทวิภาคีคาดว่าจะมี8ประเด็นสำคัญที่จะหารือกันทั้งเรื่องการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะเราว่ากันว่าจะมีการร่วมกันลงนามนะครับในเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆของทั้งไทยและกัมพูชา ทั้งหมด5ฉบับนะฮะตามข่าวเนี่ยก็คือว่าจะมีการลงนามใน MOU ร่วมมือกันในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างไทยและกัมพูชานะครับแล้วก็จะมีบันทึกความเข้าใจเป็น MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางนักวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ของเรากับกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทางกัมพูชาก็คือจะมีรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงของทั้งไทยเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานลงนามแล้วก็นายกของทั้งสองประเทศเนี่ยนะก็จะยืนกำกับนะฮะใน MOU ซึ่งร่วมมือในเรื่องของภัยพิบัติก็จะเป็นรองนายกอุตินนะฮะมาลงนามแล้วก็ MOU เรื่องของความร่วมมือของอว.ก็จะเป็นรัฐมนตรีอว.มาแล้วก็จะมี MOU ด้านอื่นด้วยมีด้านผ่านแดนสินค้าอันนี้จะเป็นกรมศุลของไทยกับกรมศุลของกัมพูชานะครับก็จะลงนามโดยรัฐมนตรีสำนักนายกของกัมพูชาแล้วก็มีอธิบดีศุลกากรของไทยบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้านะครับและหอการค้ากัมพูชาก็จะเป็น Exim Bank นะฮะ Exim Bank มาแล้วก็หอการค้าของทางนู้นก็คืออันนี้มาเป็นช็อตๆเลยเป็นชุดๆเลยแล้วก็คนซึ่งตามคณะของฮุนมาเน็ตมาก็คือมาครบที่เป็นตัวแทนของฝ่ายไทยที่เป็นคาวเตอร์พาร์ทกันในตำแหน่งเดียวกันบันทึกฉบับที่5คือบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชานะคะอันนี้ก็ประธานสภาหอการค้าไทยและหอการค้ากัมพูชาก็จะลงนามร่วมกันในภาพที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นช่วงที่นายกทั้งสองประเทศเตรียมที่จะมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เขาก็ได้มีการตรวจทหารกองเกียรติยศแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับที่องค์ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็นายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ลงนามในสมุดเยี่ยมแล้วก็ชมของที่ระลึกนะฮะที่ห้องสีงาช้างด้านนอกตึกไทยคู่ฟ้าค่ะนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะหารือร่วมเต็มคณะนะคะที่ตึกภักดีบดินทร์ก่อนที่จะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจที่เรากล่าวไปทั้ง5ฉบับนี้นะคะแล้วก็รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและภริยาก่อนจบภารกิจให้การต้อนรับและหารือที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วในช่วงบ่ายนายก รัฐมนตรีของกัมพูชาจะเดินทางไปยังรัฐสภาด้วยก็จะเข้าพบกับประธานรัฐสภาไทยค่ะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากการเลือกตั้งนะครับหลังจากการเลือกตั้งที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับมาเยือนราชอาณาจักรไทยนะครับเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนนะฮะและการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนรวมทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมขนส่งและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันแล้วก็แน่นอนฮะเรื่องที่คนไทยจับตาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งในกัมพูชาเนี่ยค่าความร้อนค่าการเผาเนี่ยมันหนักมากก็มีเรื่องนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นลง MOU ระหว่างกันนะฮะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่ามีการจับตาไปที่ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในเรื่องของเขตแดนหลังจากมีการอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกาะปูจังหวัดตราดรวมไปถึงการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางพลังงานด้วยนะคะ OCA นี่เป็นประเด็นซึ่งมันมีเป็นประเด็นมันเก่ามากเลยนะคือไปมามันนานมากเลยแล้วก็กว่าที่จะสามารถทำข้อตกลงกันในใช้พื้นที่พิพาทนี้ก็เป็นเวลาหลายๆรัฐบาลเหมือนกันนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องซึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าในยุครัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วฮุนมาเน็ตเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าตามข่าวนี้เขาบอกว่าเป็นเวลา22ปีนะคะ
กับ7รัฐบาลนะครับรัฐบาลคุณทักษิณซึ่งหลังจากลงนาม MOU ปี44แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้เลยก็ต้องรอดูกันต่อไปมันคือเป็นประเด็นที่คนชอบเขียนวิเคราะห์ถึงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปบางทีมันก็เงียบๆไปใช่ไหมฮะถ้าคุยกันยังไม่รู้เรื่องนะนอกจากนี้นะคะค่ะแต่ว่าโดยผมว่าโดยทั้ง2ประเทศอ่ะรวมทั้งในประเทศไทยเองทั้งฝ่ายความมั่นคงหรืออะไรก็ดูเหมือนว่าจะหมายถึงว่าก็รู้ว่าไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยมันมีมูลค่าทางเรื่องน้ำมันอยู่แล้วก็อยากได้มันกันทั้งคู่เพียงแต่ยังหาเทคนิคที่จะเจรจาอะไรกันเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายไม่เจอมันมีส่วนของบนส่วนด้านบนต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วส่วนด้านล่างถึงจะทำได้ส่วนด้านล่างเนี่ยอยากจะใช้กันทั้งคู่แล้วในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะมันพบแหล่งน้ำมันแล้วแหล่งก๊าซแล้วค่ะจากรายงานข่าวของฐานเศรษฐกิจนะคะก็อ้างแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะที่เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าในการเดินทางเยือนไทยของนายกกัมพูชารอบนี้เนี่ยนะคะเรื่องการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในกรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้เตรียมข้อมูลไปแล้วแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายกขึ้นอยู่กับคุณปันปรีนะคะซึ่งก็รับทราบข้อมูลแล้วแต่ว่าจะหยิบมาหารือหรือไม่นั้นรัฐบาลไทยเขาบอกว่าต้องรอดูท่าทีของกัมพูชาด้วยค่ะครับครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นในการพบปะหารือแบบทวิภาคีในรอบนี้ของนายกไทยและกัมพูชาเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการคุยเรื่องของแรงงานนะฮะประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนการร่วมมือในเรื่องอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงคือหมอกควันข้ามแดนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายเรื่องนะฮะเรื่อง OCA ก็สำคัญเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องบางทีการทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่บริเวณพรมแดนอะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นนะฮะก็คือ8ประเด็นที่คุณปื้มพูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะทั้งเรื่องการค้าแรงงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนประเด็นความร่วมมือหมอกควันประเด็นความร่วมมืออาชญากรรมข้ามชาติประเด็นการบริหารจัดการภัยพิบัติและประเด็นวัฒนธรรมและการเฝ้าระวังข่าวลวงสื่อกัมพูชาเขารายงานด้วยนะว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบนี้ของฮุนมาเน็ตเนี่ยคือการต่อยอดสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างตระกูลซึ่งเป็นแกนนำพรรคจัดตั้งรัฐบาลของทั้งสองประเทศนะครับโดยที่เขาก็วิเคราะห์ในเรื่องของการส่งไม้ต่อมาถึงรุ่นจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกอะไรแบบนี้ด้วยแบบที่อย่างในกรณีของกัมพูชาก็เป็นสมเด็จฮุนเซนต่อที่ฮุนมาเน็ตของไทยก็คือสมัยรุ่นพ่อคือคุณทักษิณไม่ได้หมายถึงว่าคือเป็นในสำหรับเพื่อไทยสำหรับเพื่อไทยจากรายงานข่าวนี้นะคะเขาก็อ้างคำพูดของคุณเพนโบนาโฆษกรัฐบาลกัมพูชาที่กล่าวกับสื่อท้องถิ่นคือพนมเปญโพสต์นะคะถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยย้อนไปถึงยุคสมัยที่สมเด็จฮุนเซนนะคะซึ่งเป็นบิดาของนายกฮุนมาเน็ตเนี่ยเป็นผู้นำรัฐบาลกัมพูชาเขาคือผู้ที่เปลี่ยนพื้นที่ชายแดนของทั้งสองราชอาณาจักรให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพสันติภาพความร่วมมือและการพัฒนาส่งเสริมการไปมาหาสู่ของประชาชนการท่องเที่ยวและการค้าขายค่ะอันนี้เป็นโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวกับสื่อท้องถิ่นซึ่งเป็นพนมเป็นโพสต์แต่ว่าอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าการอยู่ประเทศไทยของนายกฮุนมาเน็ตเนี่ยส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นไว้แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปมุ่งนายกฮุนมาเน็ตจะมุ่งหน้ารักษาและขยายความร่วมมือต่อไปนะฮะก็ที่เป็นแนวบวกๆหน่อยนะฮะเพราะว่าคือมันก็ค่อนข้างเบ็ดเสร็จในอิทธิพลบารมีทางการเมืองของฮุนเซนมาสู่ยุคฮุนมาเน็ตเอาจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกับการเมืองไทยพอสมควรเพราะว่ากัมพูชาโมเดลกัมพูชาเนี่ยมันไปสุดทางเลยไงสุดทางคือเกือบจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จของไทยเนี่ยมันยังมีความหลากหลายในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดความอ่านในแบบที่พื้นที่ให้พรรคฝ่ายค้านมากกว่าใช่คือยังไม่ถึงขนาดยุบคู่แข่งทั้งหมดแต่ว่าเหลือคู่แข่งไว้บ้างแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือโมเดลกัมพูชาเนี่ยมันเป็นโมเดลที่ฮุนเซนใหญ่จริงฮุนมาเน็ตใหญ่จริงครับนะมันไม่มีโมเดลตุลาการพิวัตรอิสระที่สามารถมาเล่นงานนายกซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิเศษที่กัมพูชานั้นไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่กัมพูชามีมันดีนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไทยมีมันดีเลยนะฮะมันแย่ทั้งคู่แต่ว่ามันคนละโมเดลครับคนละโมเดลแต่ว่าหลังยุคสงครามในกัมพูชาจบสิ้นอ่ะมันก็ความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ยุคชัดชัยซึ่งก็มีประธานที่ปรึกษาเนี่ยก็คือเนี่ยแหละเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็คุณพันศักดิ์เนี่ยนะก็ทำงานมาต่อเนื่องเพราะนั้น
ในกัมพูชามันก็เลยมีสายสัมพันธ์ที่พอสงบแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์กับคุณทักษิณก็เริ่มมาเรื่อยๆก็ก่อรูปก่อร่างมาเรื่อยๆถึงขนาดที่นายกฮุนเซนยินยอมให้ไทยส่งกองทัพส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปจัดการกับเรื่องสถานทูตในพื้นที่กัมพูชา อันนี้ก็แปลว่าในทางนึงก็คือว่ากัมพูชาในสถานทูตมันเกิดความขัดแย้งขึ้นแต่ว่ากลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันแน่นแฟนระดับที่ไว้วางใจกันทั้งคู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าระบบราชการไทยมันไม่มีรัฐพันลึกที่จะทำอะไรได้ในความสัมพันธ์สองอันนี้นะคือจริงๆผมเห็นระบบราชการไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยซ้ำไปแต่ว่าประเด็นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือการวางยาเขาพระวิหารอย่างเงี้ยแหละแต่ผมคิดว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นนายกที่จัดการกับฝ่ายค้านได้เด็ดขาดในแบบที่นักการเมืองไทยเนี่ยทำไม่เป็นคือทำแบบว่าไม่ได้ไปใกล้เคียงในแบบที่คุณเซนสามารถทำได้ผมคิดว่าเงื่อนไขปัจจัยต่างกันแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เหมือนกันแต่เงื่อนไขปัจจัยต่างกันเยอะค่ะก็นะฮะแต่ว่าสองประเทศก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพัฒนาทางด้านประชาธิปไตยให้ดีขึ้นแต่เขาคงไม่คุยกันเรื่องนี้ในรายงานข่าวนี้ของฐานเศรษฐกิจก็ยังอ้างถึงคำพูดของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะคือในเสงวันลีเนี่ยนะคะบอกว่าทั้งสองประเทศก็คือไทยกัมพูชาเนี่ยก็คงจะเพิ่มความร่วมมือและด้านสังคมและการเมืองควบคู่ไปด้วยและยังคาดว่าจะมีการหารือครอบคลุมไปถึงประเด็นพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยซึ่งเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันเชื่อว่านายกของไทยอาจต้องการเห็นการพัฒนาด้านก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนนี้และอาจจะอยากเห็นกัมพูชาเข้าร่วมกับไทยในการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ด้วยค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูฮะเรื่องเจรจาเกี่ยวกับการใช้พลังงานในอ่าวไทยเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นที่คนนั้นรออยู่นะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีอันนี้ก็เป็นงานทางพิธีการซึ่งเราจะได้เห็นกิจกรรมแบบนี้นะฮะแถลงข่าวอะไรเงี้ยก็ต่อเนื่องนะครับไปเรื่อยๆนะฮะในช่วง2วันนี้ก็คือรายงานข่าวนี้นะคะก็ยังอ้างถึงการที่สมเด็จฮุนเซนนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ผ่าน Twitter หรือ X นะคะเมื่อวันที่22สิงหา2566แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินที่ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะแล้วก็ในตอนนั้นสมเด็จฮุนเซนเขาโพสต์ว่าเป็นวันที่งดงามเมื่อ2ประเทศของประเทศเพื่อนบ้านกันที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกัมพูชาและไทยมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันเดียวกันถึงแม้ว่าผมจะลงนามลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมผมก็อยากที่จะส่งข้อความแสดงความยินดีมายังพระท่านเศรษฐาทวีสินที่ได้รับการโหวตจากสมาชิกรัฐสภาของไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐากับพลเอกคุณมาเน็ตเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีวันเดียวกันคือ22สิงหาคม66ครับแล้วก็นะฮะอันนี้คือข่าวใหญ่ในวันนี้เป็นการเยือนแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวเขาจะเจรจาในเรื่องใดซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมียืนแถลงข่าวร่วมไงแล้วก็ตอนนั้นน่ะนะฮะตอนที่นายกเยอรมันมาเนี่ยผมคิดว่าสื่อไทยวันนี้จะกวนประสาทนายกกัมพูชาเพราะว่ารอบที่แล้วเขารู้ว่านายกเยอรมันจะตอบอย่างไรเกี่ยวกับฝ่ายค้านไปหายไปดีเยอรมันอ๋อพนักท่านขออภัยพูดแชนเซลเลอร์ไม่ได้มาเอ้ยแชนเซลเลอร์ไม่ใช่คนที่มาเป็นมหาวิทยาลัยอ๋อโอเคก็คือเป็นผู้นำทางพิธีการใช่แต่ว่าก็ตอนนั้นน่ะคนก็นักข่าวเขาชงหาเรื่องครับให้ตอบอะไรออกมาดีๆเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลเพราะว่าลึกๆนักข่าวก็รู้ว่าเยอรมันเนี่ยอาจจะปลื้มพรรคก้าวไกลอยู่เหมือนกับเขาเป็นแบบสากลไงโอเคแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้สื่อไทยก็รู้ว่านายกกัมพูชาอาจจะบิดาของนายกกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่ปลื้มพรรคก้าวไกลเพราะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้สื่อเขาได้กลิ่นของเลือดเขาต้องการซาวไบแรงๆจากคุณมาเน็ตเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าคุณมาเน็ตจะหลุดคงไม่หลุดหรอกหลุดคำว่าหลุดก็คือหลุดในพูดอะไรซึ่งไปกระทบฝ่ายค้านไทยในแบบที่ออกมาไม่งดงามแต่รับรองสื่อไทยจะเอาซาวไบนี้ให้ได้จากคุณมาเน็ตเขาจะเอาให้คุณมาเน็ตเนี่ยวิจารณ์ก้าวไกลให้ได้อันนี้ต้องระวังหน่อยซึ่งคุณมาเน็ตต้องระวังใช่เพราะว่ามันมีดีเฟกอะไรมันมีข่าวที่ในทางวัฒนธรรมในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันพร้อมจะเปิดศึกกันอยู่ในสองประเทศคือมันเหมือนกับคนจะหาสิ่งนี้คนจะหาเนี่ยให้งานเนี่ยเข้า
งานไม่เข้าคุณเศรษฐาวันนี้ผมคิดว่างานจะเข้าคุณมาเน็ตถ้าคุณมาเน็ตใช่รับมือกับคำถามไม่ได้แต่ว่าคงรับมือได้แหละเพราะว่าคงเจออะไรแบบนี้เยอะคงน่าจะต้องรู้แหละว่าการบ้านเรื่องนี้มันต้องรู้ว่าจะมีคนถามเรื่องก้าวไกลและพิธาอย่างแน่นอนก็นันนี้ก็เป็นเรียกอะไรครับเป็นภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ช่วงเย็นนายกกัมพูชาจะไปปาฐกถาพิเศษด้วยนะคะในการประชุมธุรกิจไทยกัมพูชาไทยแคมโบเดียบิสเนสฟอรัม2024ค่ะครับก็เดี๋ยวรอฟังนะฮะในงานนะฮะคงจะมีเรื่องธุรกิจเรื่องการร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนเยอะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกกนง.นะคะก็จะมีการส่งสัญญาณออกมาแล้วในช่วง14นาฬิกาวันนี้จะเป็นการชี้ชะตาแนวโน้มดอกเบี้ยไทยหลังจากนี้ว่ากนง.จะส่งสัญญาณอย่างไรและจะตัดสินใจกับดอกเบี้ยในรอบนี้แบบไหนในช่วง14นาฬิกานี้เขาก็จะมีการประชุมกันนะคะแล้วก็อันนี้ใน Daily News เขาวิเคราะห์เขาบอกว่าทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ออกมาไปในทิศทางเดียวกันว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินวันนี้ก็คือจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 2.5% เพื่อรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของไทยจากสำนักงานสภาพัฒน์นะครับแม้ในรอบนี้แบงก์ชาติจะมีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจหรือ GDP ลงด้วยก็ตามนะฮะ GDP ไทยเนี่ยแบงก์ชาติคาดการไว้เดิมอยู่ที่ 2.4%ในปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยจะขยายตัว 3.2% นะครับซึ่งอันนี้ไม่รวมถึงผลของ Digital Wallet เพราะฉะนั้นที่รอดูในวันนี้ก็คือตกลงแล้วในคำแถลงการจะมีการส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในปีนี้หรือปีนี้อะไรเงี้ยหรือไม่นะฮะซึ่งก็แต่มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นที่คาดการอยู่แล้วถ้าตามบทวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้แบบทุกเดือนอะไรเงี้ยว่าแบงค์จะคงดอกเบี้ยก็คงดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะลดอย่างเร็วคือไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ประมาณนั้นแต่ว่าบังเอิญเขาประชุมวันนี้ก็เลยเป็นข่าวแต่ว่าเขารอดูความคืบหน้าของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยกนง.คงจะใช้ปัจจัยนี้ในการรอดูใช่ไหมแล้วไอ้ส่วนดิจิตอลวอลเล็ตเขาต้องรอดูเรื่องดอกเบี้ยไหมไม่ดิจิตอลวอลเล็ตมันรอดูเรื่องจังหวะทางกฎหมายอยู่คือเหมือนกับว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาไม่ได้มีประเด็นว่าไม่อยากจ่ายอะไรไงคือเขาจะจ่ายแหละแต่ว่ามันคือเขาจะผ่านกฎหมายเนี่ยมันคือมันตกลงเขารออะไรอ่ะเขารอให้ชัวร์เรื่องที่ว่าคือส.ส.เขาก็โหวตให้อยู่แล้วเขารอว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าไม่หาเรื่องดีกว่าไม่เขากลัวนิติสงครามอ๋อมันมีสององค์กรที่เป็นเหมือนเป็นอยู่นิ่งๆอยู่สารรัฐธรรมนูญกับปปช.เดี๋ยววันนี้แหละปปช.จะแถลงบ่ายสองปปช.เขาไม่ว่าอะไรหรอกแต่ฉบับเต็มออกมาแล้วรายงานฉบับเต็มออกมาแล้วก็ว่าเหมือนกันฮะคือปปช.ว่าไม่ว่าเนี่ยนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าปปช.เขาไม่ได้จงใจจะเชือดไงคือมันไม่ใช่แบบหลังรัฐประหารแล้วปปช.รอเชือดใช่ไหมมันเหมือนทำทางไว้ป่ะใช่ใช่ทำทางไว้เชือดนะปปช.รายงานออกมาว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีคุณเป็นรายงานแบบนี้เอาผิดก็ได้ไม่เอาผิดก็ได้รอดูว่าวันข้างหน้าคุณโอเคไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนที่เขาเอาผิดจำนำข้าวเนี่ยเขาเอาผิดตอนที่อำนาจเปลี่ยนมือแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยปปช.เขาไม่ได้มีฤทธิ์เดชระดับศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ผมไม่ได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนะเวลาผมบอกว่าใครมีฤทธิ์เดชมันเป็นคำชมเพราะว่าคุณมีฤทธิ์เดชจริงๆอ่ะคุณชี้มูลจนคนแบบหมดอนาคตได้เลยอ่ะคราวนี้ปปช.เนี่ยรอบที่แล้วที่เขาเชื่อเรื่องจำนำข้าวเนี่ยที่หาว่าปล่อยปละละเลยแล้วมีการทุจริตเอาผิดนายกได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากปิดเมืองแล้วเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนมือคราวนี้ปปช.มันไม่ได้เป็นองค์กรระดับที่จะเชื่อดในขณะที่อำนาจเนี่ยยังไม่เปลี่ยนมือแม้กระทั่งสมัยคุณทักษิณเป็นนายกปปช.ก็มีหลายเรื่องนะฮะเริ่มหึ่มๆนะแต่ว่ามันถ้าอำนาจยังไม่เปลี่ยนมือจริงเนี่ยมันเหมือนกับเขาจะไม่เผด็จศึกเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งปปช.ไม่ได้น่ากลัวในเวลานี้ไม่น่ากลัวแต่ทำทางแล้วแต่ว่าทางมันมีทิ้งไว้ได้เสมอแต่ว่าก็อยู่ที่คุณเศรษฐาไงเราคุยเรื่องนี้กันแล้วเรามีมติของเวกัพไปแล้วว่าคุณเศรษฐาเนี่ยถ้ายอมเสี่ยงหน่อยเรื่องนี้สำเร็จมันเขาเรื่องนี้สำเร็จถ้ายอมเสี่ยงนิดนึงไม่กลัวโดนเชือดภายหลังสำคัญก็คือพรรคร่วมรัฐบาลอ่ะให้แข็งแรงกันเข้าไว้เขาคงโหวตให้แหละนี่ก็เราก็ต้องจับตากันบ่ายสองวันนี้เลขาธิการปปช.นะคะก็จะแถลงข้อเสนอแนะโครงการแจกเงินดิจิตอลนะคะคือ
คาดว่าภายใน2สัปดาห์เนี่ยจะชงไปยังรัฐบาลได้โดยจะมีการปรับเนื้อหาให้ซอฟต์ลงนะคะโดยที่ปปช.เนี่ยแจ้งว่าไม่ได้บังคับแต่แนะนะคะแล้วก็ไม่ได้ฟันธงด้วยว่าจะวิกฤตหรือไม่แต่ให้ระมัดระวังแล้วก็หาแนวทางป้องกันการทุจริตอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะซึ่งก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกปปช.เมื่อวานนี้เนี่ยมีมติรับรองข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะโดยมีการปรับปรุงรายละเอียดจากร่างของคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตชุดที่มีคุณสุภาปิยจิตติกรรมการปปช.เป็นประธานพอสมควรและเป็นการปรับแก้ไขเพื่อให้ดูซอฟต์ลงไม่ได้เหมือนมีสภาพบังคับเดี๋ยวนะแต่ว่าที่เราถกเถียงกันในรายการเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะเกิดการทุจริตหรือเปล่านะเราแค่คุยกันว่ามันมีวิกฤตหรือไม่แต่ว่าแล้วมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ที่ตีความกันใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็นั่งสรุปกันเหมือนกับว่าตกลงแล้วมันควรหรือไม่ควรแจกเท่าไหร่ดีแต่ว่าไอ้เรื่องของการที่จะบอกว่าโครงการไม่ควรทำเพราะว่าอาจจะเกิดทุจริตเนี่ยใช้ตรรกะนั้นไม่ได้นะแต่ว่าปปช.ในรายงานที่คุณสุภาทำแล้วไปถึงชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่ผ่านมาเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ววันนี้เนี่ยอิสราลงเผยแพร่เนี่ย มีเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำโครงการเลยเพราะว่ามันก็อาจจะทุจริตโครงการไหนก็ได้นิดหน่อยก็ไม่รู้ไงคือมันเกิดขึ้นได้ทุกโครงการคือปปช.เนี่ยลงรายละเอียดถึงว่ามันจะมีร้านค้าไปจัดตั้งเป็นร้านค้าปลอมโดมินี่แต่ถ้าคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคิดอย่างงั้นก็ไม่ต้องทำอะไรอะฮะมันก็ทุจริตก็ได้ทุกเรื่องอะไรก็ใช่ก็ถึงบอกว่ารายงานปปช.ตอนนี้มันพูดง่ายว่าเอาขึ้นเขียงแล้วรอปปช.จะเชื่อมอะไรก็ได้ไม่แต่ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลต้องไม่ฟังคือก็ต้องกล้าหาญแล้วก็เดินหน้าไปเลยแล้วเสร็จแล้วหลังจากนี้ร่างนูนก็จัดการองค์กรนี้ให้หายไปด้วยแต่คือเหมือนกับว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรไงใช่แต่ปปช.เนี่ยนะนอกจากจะชี้ว่ามันจะเกิดช่องทุจริตตั้งแต่ร้านค้าเขาจะเปิดเป็นโนมินีซึ่งก็ต้องหมายถึงว่าพอเขาชี้อย่างนี้แล้วรัฐบาลก็ต้องไปอุดตรงนี้ให้ได้ต่อต้องทำตามคำเตือนถ้าไม่ทำตามคำเตือนจะเป็นเหตุให้ปปช.เล่นได้คำเตือนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตจะมี 3-4 ข้อแต่มีส่วนที่ประเด็นที่ปปช.ชี้ว่าโครงการนี้อาจจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้อันนี้จะเป็นอำนาจกกต.เพราะสัญญาว่าจะให้เนี่ยไปผูกกกต.พูดง่ายว่าปปช.ชี้แล้วว่ากกต.ก็สามารถเล่นได้นะสัญญาว่าจะให้ผมอยากเห็นการแก้ไขกฎหมายปปช.จริงๆในอนาคตรวมถึงแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยว่าปปช.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์ในการทำสำนวนเนี่ยไม่ควรจะมีสิทธิ์ในการส่งฟ้องแล้วเสร็จแล้วสำนวนถูกใช้โดยศาลเป็นสำนวนที่เป็นแบบคือศาลวินิจฉัยเนี่ยเวลาเขารับสำนวนมาจากปปช.เนี่ยเขาถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเขาถือว่าเป็นมีความน่าเชื่อถือนะคือมากเหมือนกับว่ามันมากไปกว่าสำนวนจากอัยการปกติซึ่งอันเนี้ยถ้าตราบใดซึ่งเป็นเช่นนี้มันเป็นปัญหาไงใช่เพราะว่าพอเขาฮึ่มมาก็เหมือนต้องฟังค่ะในการแถลงของเลขาธิการปปช.เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าปปช.ไม่ได้ก้าวก่ายนโยบายรัฐบาลนะแต่ทำตามมาตรา32ของพ.ร.บ.ปปช.ก็กฎหมายมันให้อำนาจทำทุกเรื่องจริงๆเราไม่ได้บอกมีปัญหาเราไม่ได้บอกว่าทุจริตแต่เสนอแนะว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นจึงให้ไปหามาตรการป้องกันและปปช.ไม่ได้มีอำนาจไปห้ามหรืออนุญาตให้รัฐบาลทำปปช.แค่เสนอแนะเพื่อวางแนวทางป้องกันและระมัดระวังถ้าระมัดระวังก็จบซึ่งมันไม่เป็นไรถ้าปปช.เป็นองค์กรซึ่งไม่มีอำนาจคือถ้าปปช.เป็น TDRI เนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเนี่ยมันมองจากนักวิชาการในการออกคำเตือนแบบนี้จากทีเดียสมมติทีเดียอะไรก็ออกคำเตือนแบบนี้ก็ควรเอามาฟังมันเป็นวิพากษ์วิจารณ์มันตรวจสอบแต่ถ้าคุณถือไม้เรียวอยู่อันนี้มันไม่ใช่การตรวจสอบนี่มันเป็นการขู่คือคุณหรือคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจขู่ก็ได้แต่บังเอิญในทางปฏิบัติแล้วมันคือการขู่คุณถือไม้เรียวอยู่ไงทุกคนรู้มีอำนาจนี่คือปัญหาไงอันนี้มันทำให้รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรเป็นอุปสรรคต่อการผลักดันนโยบายและการเมืองเชิงนโยบายทำให้เป็นอุปสรรคต่อประเทศไทยเป็นอุปสรรคในโครงสร้างเลยซึ่งฝังอยู่ในกฎหมายแล้วถ้าไม่แก้กฎหมายก็จะเป็นอุปสรรคไปเรื่อยๆจะแจกเงินประชาชนยังมีคนมาบอกว่าเฮ้ยดูเดี๋ยวทุจริตอย่างน้อยแจกเงินประชาชนเนี่ยถ้ามีคนมาบอกว่าไม่ต้องแจกเนี่ยนะยังมีเหตุผลนะคือเก็บเอาเงินไว้ใช้ทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาบอกว่าแจกไม่ได้เพราะว่าอาจจะเกิดทุจริตคอร์รัปชันงั้นก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะแล้วมีคำว่าทุจริตเชิงนโยบายด้วยคำนี้กว้างมากซื้อเสียงอีกทุจริตเชิงนโยบายคืออะไรก็ได้ที่คุณไปแล้วมันทำให้เกิดความนิยมของคุณอันนั้นเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบายทั้งสิ้นกว้างขวางมากซื้อเสียงลุงแน่
สัญญาว่าจะให้ก็เป็นนั่นหมดเลยนะคะค่ะหลังจากท่าทีของปปช.ออกมาแบบนี้แล้วคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าจะขอรอฟังความเห็นของปปช.ก่อนนะคะแล้วก็จะเดินหน้าคู่ขนานกันไปคือรัฐบาลก็เดินหน้าแหละแล้วก็เหน็บนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่นักร้องแม้ว่าจะทำตามกฎหมายก็ตามค่ะใช่คือประเทศไทยมีนักร้องเยอะและเสร็จแล้วก็มีองค์กรอิสระซึ่งรับลูกนักร้องแต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่เป็นไรตราบใดที่ไม่ได้มีศาลรอรับเรื่องทั้งหมดแล้วก็ปิดเกมแต่บังเอิญมีไงมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นคุณแต่ว่าคุณจุลพันธ์เขาก็รับหน้าที่เป็นยืนอยู่ข้างหน้าในระบบนี้ใช่ก็ต้องลุยไฟก็ต้องลุยไปนะคะก็บอกว่าจะความเห็นของปปช.จะมาทันหรือไม่เราก็เดินหน้าประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ดีนะคะก็ต้องทำคู่ขนานกันไปจากที่รับฟังผ่านสื่อยังไม่เห็นเอกสารจริงก็มีการปรับเนื้อหาพอสมควรในเรื่องกรอบอำนาจหน้าที่ของปปช.ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติของปปช.นักข่าวถามว่าเริ่มมีเอกสารปปช.หลุดออกมาแล้วจะนำไปสู่ข้อถกเถียงว่าเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่วิกฤตคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าอย่าให้คอมเมนต์เรื่องเอกสารหลุดเลยเรายังไม่เห็นเอกสารเดี๋ยวออกมาชัดๆดูแล้วจะมาตอบอีกครั้งนะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งตกลงแล้วก็วันนี้ก็มีทั้งปปช.แล้วก็มีทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินให้ติดตามต่อนะฮะส่วนคนที่สนใจนะคะว่าประเด็นที่ปปช.เคาะข้อเสนอแนะดิจิทัลวอลเล็ตร่างสุดท้ายส่งครม.รับทราบเนี่ยเนื้อหารายละเอียดเป็นยังไงอย่างที่คุณชูวัตรบอกไปสักครู่ว่าทางสำนักข่าวอิสระเขาลงไว้ละเอียดเลยนะคะใช่แล้วก็ในเอกสารนี้เนี่ยก็คือท่านผู้ชมก็อ่านดูได้นะฮะอย่างเช่นคณะเขาเขียนว่าคณะกรรมการปปช.มีหน้าที่และอำนาจเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการในเรื่องดังต่อไปนี้นะเขาก็ชี้แจง1 2 3เนี่ยนะฮะว่ามีอำนาจหน้าที่เรื่องอะไรบ้างเสร็จแล้วก็มาถึงช่วงซึ่งมีประเด็นที่ในอิสระเขียนอย่างนี้แหล่งข่าวกล่าวว่าปปช.จะนำข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตนะฮะกรณีการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตฉบับปรับปรุงใหม่ที่ปปช.เห็นชอบแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการนะครับแล้วก็เสร็จแล้วในอิสราเอลเขาก็นำเสนอ9ข้อเสนอป้องกันทุจริตก่อนปปช.ปรับปรุงนะฮะซึ่งก็มีตามที่ก่อนอันนี้เป็นประเด็นที่เหมือนกับว่าคุณสุภาปิยจิตติเขาเป็นประธานเขาพูดถึงที่ศึกษาอนุเรื่องนี้ทำข้อเสนอเรื่องนี้ให้กับชุดใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เนื้อหาส่วนใหญ่มันก็คือเอามาจาก99นักวิชาการก่อนหน้านี้ที่ไม่เห็นด้วยโครงการนี้ค่ะก็เนี่ยในข้อ4จาก9ข้อเนี่ยนะคะที่ทางปปช.เอาไปปรับปรุงเนี่ยเขาบอกว่าการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยโครงการนี้มีผลเสียมากกว่าผลดีกล่าวคือต้องกู้เงิน500,000 ล้านบาทในขณะที่ตัวทวีคูณทางการคลังมีเพียง 0.4 การกู้เงินเป็นการสร้างภาระหนี้แก่รัฐบาลและประชาชนในระยะยาวซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณในการชำระหนี้จำนวนนี้เป็นระยะเวลา 4-5 ปีกระทบต่อตัวเลขการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่คุณตรงพอนานมาเนี่ยตกลงแล้วมันเหมือนกับนี่เป็นข้อสรุปส่วนหนึ่งของคุณสุภาปิยจิตติฮะซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์นะผมนั่งลองอ่านดูมันเปรียบเสมือนเป็นบทความนักวิชาการซึ่งอาจจะเขียนลงสื่อเพื่อตักเตือนว่านักการเมืองควรไม่ควรทำอะไรซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีความเป็นสากลนะถ้าคุณไปทำนโยบายแจกเงินแบบนี้ในประเทศไหนในโลกเนี่ยนะมันก็จะมีนักวิชาการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เพื่อให้แบบให้คนในแวดวงวิชาการแล้วก็นักการเมืองเขาอ่านกันแต่ว่าอาการที่มันไม่ปกติของประเทศไทยก็คือว่ามุมมองแบบนี้มันกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐราชการซึ่งมีอำนาจในการที่จะปักเตือนแล้วถึงขั้นเอาผิดในภายหลังได้ซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยสากลคือมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคือไอ้ปัญหาของทั้งหมดนี้ก็คือว่ามันมาในคราบของสิ่งที่ดูเหมือนว่ามีความชอบธรรมมันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าความดีความรอบคอบแล้วก็กันไว้ก่อนแต่ว่ามันไม่ได้สากลคือแปลความว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่เป็นประชาธิปไตยไปแล้วเนี่ยพอรัฐบาลก็จะทำอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่ามีการตักเตือนเนี่ยมันไม่มีอำนาจพิเศษมายับยั้งคือมันเหมือนกับว่ามันมาในคราบของสิ่งที่ดีตักเตือนรอบคอบไม่ทุจริตซึ่งทั่วโลกก็มีแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นพื้นที่ของมุมมองทางวิชาการในสื่อสารมวลชนม
มุมมองวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านแต่ว่าการที่หน่วยงานของรัฐมีหน่วยงานราชการซึ่งตักเตือนเสร็จแล้วก็มีอำนาจในการเอาผิดในภายหลังด้วยเนี่ยอันเนี้ยผิดปกติอันเนี้ยเฉพาะหนึ่งไม่กี่ประเทศซึ่งมีวิธีแบบนี้ไม่สากลแล้วก็เสร็จแล้วถ้าจะกล่อมให้คนไทยเห็นด้วยว่าควรจะแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าคนไทยจำนวนหนึ่งก็ได้พลังจากการตรวจสอบแบบนี้เพราะว่าเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ดีมันต้องก้าวข้ามเหมือนกันปัญหาคือว่าคุณเป็นใครไงคุณคือความถูกต้องทั้งหมดเหรอในเมื่อข้อถกเถียงทางวิชาการมันไม่ได้มีแค่สำนักเดียวมันมีสำนักหนึ่งที่บอกว่าตัวเลขขึ้น 0.4 บางคนบอกว่าไอ้ตัวเลขอะไรนะไอ้มิติทางเศรษฐกิจที่มันจะทวีคูณเนี่ยมัน 0.6 บางอีกสำนักนึงบอกว่า 1. กว่าและคุณสุภาหรือว่าคณะกรรมการชุดนี้รวมทั้งที่ผ่านปปช.เนี่ยมาสรุปอยู่ที่ 0.6 เนี่ยซึ่งอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าชี้ขาดใช่นี่คือคุณมีอำนาจตุลาการนะปปช.เวลาชี้มูลใครเนี่ยคนนั้นหลุดออกจากตำแหน่งชั่วคราวเลยนะชี้มูลนายกยังได้เลยนะหลุดออกจากตำแหน่งชั่วคราวนะเพราะนั้นคุณมีส่วนหนึ่งคือคุณถืออำนาจตุลาการอยู่แล้วคุณถืออำนาจตุลาการแล้วบอกว่าอันเนี้ยมันผิดตัวเลขที่คุณอ้างอิงมาซึ่งจริงๆมันเป็นตัวเลขที่มีเถียงกันหลายข้อแต่คุณหยิบตัวเลขนี้มาบอกว่าตัวเลขนี้ถูกแล้วคุณจะบอกว่าไอ้คนนี้มันจะไปกล้าฝืนคุณหรอถ้าฝืนเมื่อไหร่ก็ผิดนะเพราะคุณถืออำนาจตุลาการแล้วความไม่พอดีในโลกใบนี้ของเราคืออะไรไหมประเทศซึ่งควรจะมีกลไกแบบนี้ที่ตักเตือนแบบนี้แล้วก็จัดการได้เนี่ยมันไม่มีอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยการแจกเงินที่เวเนซุเอลาเนี่ยของนิโคลัสมาดูโรอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะควรมีกลไกแบบนี้บ้างแต่ว่ามันไม่มีไงแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับของไทยจริงๆแล้วไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าของไทยมันมีความพอดีเยอะมากคือของเราเนี่ยมันมีจนในที่สุดอ่ะมันขยับกันไม่ได้เลยใช่มั้ยซึ่งนักร้องตั้งแต่ฝ่ายค้านในสภานะมีนักร้องอีกมีองค์กรปปช.อีกมีศาลรัฐธรรมนูญอีกมีคณะรัฐประหารใช่แล้วประเทศซึ่งเป็นนักการเมืองประชานิยมแจกจนโอ้โหหนี้สินบานเลยการเงินการคลังเละเนี่ยก็มีนะแถบลาตินอเมริกามีจริงนะครับแต่เราไม่เคยอยู่ในแคททิกอรีนั้นคือเรามีกรอบจนในที่สุดเนี่ยเราอยู่อีกซีกหนึ่งอ่ะเราเป็นความไม่พอดีอีกแบบนึงคือเราห้ามพัฒนาห้ามเสี่ยงห้ามใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมจะย้ำว่าไอ้วินัยการเงินคลังที่ไม่มีในบางประเทศมันก็เป็นปัญหานะใช่มันก็เป็นปัญหาแต่มันไม่ใช่ปัญหาประเทศนี้ค่ะคือจริงบ้านเราเนี่ยมันไอ้แบงก์ชาติมันแยกมาเป็นอิสระแล้วมันมีเสถียรภาพอยู่พอสมควรแล้วมีกฎหมายที่มีวินัยทั้งกฎหมายวินัยการเงินการคลังกฎหมายวิธีงบมันมีครบหมดแล้วมันมีเพดานเงินแล้วทุกอย่างอ่ะมันตีกรอบไว้หมดแล้วรวมทั้งนี้สาธารณะที่จะเกิดแบบเวเนซุเอลาหรือเกิดแบบอาร์เจนตินาอะไรใดๆในลาตินอเมริกาทั้งสิ้นนั่นแหละค่ะนี่วันนี้นะคะ14:00 น.ก็ติดตามการแถลงข่าวของปปช.นะคะขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลนะคะก็ย้ำถึงความจำเป็นของโครงการ Digital Wallet นะคะซึ่งก็ไปการโฆษกรัฐบาลไปนำเนื้อหาที่นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเคยแถลงถึงความจำเป็น5ข้อที่มีโครงการ Digital Wallet เนี่ยมายืนยันความจำเป็นซ้ำที่รัฐบาลจะต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249 บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24 ชั่วโมงค่ะกล่องสินค้าพรีเมียมครบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา 3,500 บาทและ 5,000 บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ชุดสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชลอมไม้ไผ่สางสวยงามสุดพรีเมียม
ชุด599บาทกระเป๋าผ้า Yowoy Matters ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ3 in 1สูตร Power และสบู่ก้อน Voice Soak ชุด999บาทกระเป๋าผ้า Yowoy Matters กาแฟ3 in 1สูตรไฟเบอร์ผงโกโก้แท้ 99.99% ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste สบู่เหลวน้ำยาล้างจานกลิ่นอโรมาและ Voice Tea ชาอูหลงชุดสังฆทานพรีเมียมจาก Voice Plaza ครบชุดเครื่องอรรถบริหารทั้งของกินและของใช้ครบเครื่องเรื่องงานบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือทำบุญครบรอบชุดสังฆทานพรีเมียมทั้ง2ขนาดสั่งซื้อได้ทาง02-114-8114และที่ voicetv.shop สาธุรูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enoughรูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดินเนอร์11พรรคร่วมรัฐบาล314สสนะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทีมร่วมมือร่วมใจรัฐบาลประชาชนค่ะโดยที่การนัดรับประทานอาหารค่ำนะคะจะมีขึ้นในเวลา 18:00 น.วันที่13กุมภาพันธ์นะคะที่ห้องพญาไทแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมอีสตินแกรนด์โฮเทลพญาไทกรุงเทพค่ะโดยที่คุณแพทองธารจะเป็นคนกล่าวต้อนรับขณะที่นายกเศรษฐาจะเป็นคนกล่าวเปิดงานค่ะก็เป็นงานที่น่าติดตามนะครับคงจะมีการพบกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ได้เห็นนะฮะแต่ละคนนะฮะคงจะมีซาวด์ไบท์เด็ดๆออกมาจากวันนั้นเยอะใช่จากบรรดานักการเมืองซึ่งไปร่วมงานนะฮะก็มีการจัดดินเนอร์บ่อยจริงๆแล้วฝ่ายค้านเขาก็เพิ่งมีแต่อันนั้นเป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ก็คือระดับแกนนำมีมาแล้วแต่อันนี้สสทั้งหมดใช่สสเลยอันนี้สสด้วย314โอ้ทุกพักเลยเหรอทุกพักชื่นมื่นเลย11พักนะคะคือมันไม่ใช่แค่กระชับแกนนำพักร่วมมันเป็นเรื่องของกระชับคนทำงานในสภาเลยอ๋อโอเคเพราะว่ามันอาจจะเป็นการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติการผ่านกฎหมายหลายเรื่องรวมทั้งแม้กระทั่งเรื่องประเด็นอย่างนิรโทษกรรมอะไรเงี้ยถ้าจะทำงานร่วมกันมันก็ต้องพยายามผลักดันให้กฎหมายหลายฉบับมันเกิดใช่อย่างเอาแค่เมื่อกี้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันก็ต้องใช้314คนเนี่ยแข็งแรงเพราะฝ่ายค้านก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะงั้นการพบปะกันก็สำคัญค่ะนอกจากนั้นในวันที่20กุมภานะคะก็ยาวไปเลยแล้วกันเจอพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและสื่อมวลชนที่สนามฟุตบอลอัลพายนะคะสนามฟุตบอลไม่ใช่กอล์ฟสนามฟุตบอลอัลพายแล้วก็สื่อมวลชนได้ไปเตะด้วยแล้วเขาตอนนี้เขาเลือกสื่อมวลชนไหมเลือกได้ไหมหมายความว่าแบบโกรธใครไม่ชอบใครพี่ชัยหยุ่นอะไรเงี้ยถ้าไม่คือถ้าแบกฟาดแข่งกันแบกผิดพักไม่ชวนเลยอย่างเงี้ยคือหรือจริงๆแล้วฟาดแข่งกันจริงๆเดี๋ยวถีบกันในสนามอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดือดไงแล้วจริงๆที่เดือดที่สุดเนี่ยคือสื่อมวลชนนี่แหละสื่อมวลชนนี่แหละที่พร้อมเป็นกำลังเชียร์ให้กับแต่ละฝ่ายเนี่ยผมรู้สึกเดือดกันที่สุดจริงๆแล้วผมคิดว่าผมอยากมันต้องมีนัดกระชับมิตรอีกแบบนึงกระชับเชิญอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองที่เป็นผู้ที่สนับสนุนแต่ละพรรคมาร่วมเตะนัดกระชับมิตรจะได้คืนดีกันผมคิดว่าอันนั้นสำคัญเพื่อแบบนางแบกนายแบกเจอกับด้อมส้มสร้างความปองดองเพื่อความปองดองในการทำงานในสื่อส่วนผู้สื่อข่าวหรืออะไรอื่นที่เหลือก็โอเคผมไม่เห็นแววว่ามันจะปองดองกันได้เลยก็แต่ว่ากีฬาก็อาจจะช่วยนะฮะอันนี้กระชับมิตร20กุมภาพันธ์โอเคได้เห็นลีลาท่านนายกหรือเปล่าเพราะว่าท่านนายกชอบเตะฟุตบอลนายกเศรษฐานี่ชอบเตะฟุตบอลช่วงสุดสัปดาห์เวลาว่างก็เป็นนักฟุตบอลอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็สนับสนุนกีฬาฟุตบอลด้วยนะคะ
สำหรับนายกเศรษฐารองนายกเราก็สมศักดิ์เทพสุทินไงโอ้ใช่นี่ก็เตะบอลนั่นก็ไม่แต่อายุไม่รู้เรื่องอายุนี่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้กี่นาทีค่ะส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ยื้อเวลาอภิปรายของสวเพื่อที่จะรอให้สวชุดนี้หมดวาระนะคะมีการทำข้อตกลงกับคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อสวแต่ว่าถ้าสวกังวลเนี่ยสวควรจะปรึกษาหารือกับวิปของสวกันเองมากกว่าส่วนกรอบเวลาปิดสมัยประชุมชัดเจนอยู่แล้วว่าอยู่ที่ช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายน คุณจุลพันธ์เขาบอกว่าทางรัฐบาลไม่สามารถไปเลื่อนเวลาได้และการกำหนดกรอบช่วงเดือนมีนาคมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคนก็ได้รับทราบและมีการปรับตารางงานนะฮะก็ตกลงสว.เขาก็ยังเตรียมที่จะอภิปรายของเขาอยู่ใช่ใช่แต่ว่ารัฐบาลประสานกันไปเนี่ยมันจะไปลงราวๆ18มีนาคมสว.เขาบอกว่ามันช้าเกินไปใช่แต่ว่าสว.ที่เขาไม่พอใจอะไรเงี้ยกลุ่มที่เขาเตรียมอภิปรายเขาไม่ได้คำนึงถึงบริบททางการเมืองตอนนี้เลยเหรอว่ามันเป็นยุคที่เป็นประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งแล้วอ่ะคือผมเทียบกับความพยายามของสส.หลังจากรัฐประหารอะไรเงี้ยแล้วจะไปเปิดสภานอกสภาใกล้ๆกับย่านเกียรติกายแล้วก็ไปอภิปรายนายกซึ่งมาจากรัฐประหารนะผมรู้สึกมันผิดคิวชาวบ้านไม่สนใจไงมันไม่ใช่ว่าเนื้อหาไม่ดีนะไอ้เนื้อหาที่เขาจะพูดเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะเขาอาจจะกล้าพูดในสิ่งที่บางเรื่องฝ่ายค้านไม่ได้แตะก็ได้แต่ว่ามันหมดยุคที่สว.ชุดนี้จะมีบทบาทไม่ใช่เหรอเขาน่าจะรู้ตัวนะว่ามันคือขาลงไปแล้วอ่ะเขาต้องหาทางลงอ่ะเขาคงรู้ตัวแต่ว่าเขาก็ขอฉันอำลาหน่อยได้ไหมทำไมคุณไม่เร่งจัดการให้ฉันอำลาเลยฉันอยากปาสายอำลาอยากไปในสภาแบบอำลาอาจจะมีผลงานไงแล้วอาจจะนะวัฒนธรรมจะได้เป็นคือวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือว่าพอเข้าสู่ยุครัฐประหารเนี่ยมันก็คือปล่อยรัฐบาลรัฐประหารเขาบริหารไงแล้วก็ยอมไปแล้วก็พอถึงยุคประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายรัฐประหารก็ต้องเงียบมันเป็นวัฒนธรรมนะนี่เป็น tradition นะในประเทศไทยนะไม่ว่ามันจะดีไม่ดีนะผมว่ามันจบแล้วไม่ใช่เหรอใช่ใช่ผมว่าใช่มองในแง่นี้ก็จริงนะในแง่ก็จริงว่าตอนสว.นี่ก็โดดเด่นมากใช่ไหมตอนยุครัฐประหารคือสมัยเวลารัฐประหารเสร็จส.ส.เนี่ยเขาได้บ่นได้โวยวายเต็มที่เลยในสื่ออย่างมากก็มีม็อบคือพูดง่ายๆว่าแสงอ่ะมันวิ่งเข้าหาผู้มีอำนาจใช่ไหมมันก็เป็นประเทศที่อำนาจนิยมจริงๆอ่ะค่ะรัฐมนตรีอีกคนนะคะที่ออกมาตอบโต้สว.ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสว.ออกมาขู่นายกและครม.ว่าถ้าเบี้ยวไม่มาชี้แจงการอภิปรายซักฟอกของสว.ตามมาตรา153นี่นะจะยื่นคณะกรรมการปปช.ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157โอ้โหค่ะคุณกิติศักดิ์ใช่ขู่อย่างนี้ไม่แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจว่ามันผ่านยุคอำนาจมันเปลี่ยนมือแล้วก็คือบางคนก็ยังจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะไฮเปอร์ลูปลูปวนลูปอยู่อะไรอย่างนี้แต่มันต้องมี awareness เรื่องนี้นะว่าอำนาจมันเปลี่ยนมือแล้วอะถ้าไม่มี awareness มันก็คือคุณไม่รู้ว่ามันจบแล้วคุณเพิ่มต้องให้เวลาเขาทำใจนิดนึง มันยังเป็นอาการตกค้างอยู่ไม่ตอนที่รัฐประหารเสร็จอ่ะผมยังทำใจเลยว่าโอเคผมไปจิบกาแฟเสร็จกลับมาผมก็จะเลิกด่าทหารสักพักผมก็ทำใจไงถ้าการไม่ทำใจมันปวดได้ชีวิตมันปวดไงโอเคโทษทีฮะค่ะทีนี้คุณภูมิธรรมนะก็เลยบอกว่าบอกกับคุณกิติศักดิ์ผ่านสื่อมวลชนไปว่าไม่ต้องกลัวเบี้ยวหรอกนะยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีช่วงที่นายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะทั้งไปออสเตรเลียเยอรมันยุโรปเพื่อเจรจาการค้าช่วง15หรือ20มีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเดือนมีนาคมเนี่ยสว.ได้อภิปรายแน่นอนยังไงรัฐบาลก็ไม่เบี้ยวแน่ๆแล้วอภิปรายเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดออกทีวีรัฐสภาแล้วคนก็สามารถเปิดมาดูได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังให้แสงบรรดาสว.ซึ่งหาทางลงอยู่ณเวลานี้นะก็เดี๋ยวรอดูว่าผ่านเดือนมีนาคมไปก็หมดค่ะครับ
11พฤษภาคมฮะสวชุดนี้จะหมดวาระลงแล้วก็จะมีการเลือกตั้งสวภายใต้รัฐธรรมนูญ2560แบบที่ไม่ใช่คสช.แต่งตั้งแต่ก็ยังประหลาดพิกลอยู่แต่ไว้ใจไม่ได้นะครับในการคัดเลือกสวแบบมันเข้าใจยากแบบนั้นที่เขาจะมีการเสนอชื่อกันไขว้ขึ้นมาเป็นกลุ่มอาชีพเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอย่าไปไว้วางใจเลยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะได้สวซึ่งมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยคุณเดาไม่ได้เลยซ้ำไปว่ามันจะออกมาเป็นเช่นไรเพราะว่าอำนาจมันจะอยู่ในมือคนที่แบบถนัดในการสร้างองค์กรที่เสนอชื่อมันก็จะอยู่ในมือ NGO พอสมควรแล้วก็อยู่ในมือของบรรดานักกฎหมายซึ่งเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเขาจะถนัดเรื่องพวกนี้สร้างองค์กรขึ้นมาเสนอชื่อคนนู้นคนนี้ซึ่งเป็นพรรคพวกอะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่าคุณจะได้สวที่คุณมีคุณภาพที่ดีนะฮะอาจจะดีก็ได้นะฮะคือมันยิ่งเดายากกว่าแบบนี้อีกยังไงก็ตามโครงสร้างแบบนี้ประหลาดการมีสวแบบนี้มันประหลาดอยู่แล้วแหละแต่แม้ว่ากระแสตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะสูงก็ตามนะคือหมายถึงว่าทุกคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้าหน่อยก็พร้อมจะไปสมัครสวเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็น้ำหนักมันจะไปทางนั้นเยอะได้อยู่นะก็คือพวกมันไม่ได้มีฝ่ายขวาหรือว่าฝ่ายอำนาจเก่าเท่านั้นที่มีสถาบันสมาคมอะไรต่างๆมันก็มีที่ฝ่ายก้าวหน้าเหมือนกันที่พร้อมจะไปสมัครแต่ว่าพอเห็นชื่อแล้วอ่ะพอมีการเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยมันจะดูแล้วต้องวิเคราะห์นานนิดนึงกว่าจะรู้ว่าเป็นพวกใครใช่มันจะแบบเพราะจะชื่อใหม่ๆเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายตามมาตรา153นี้ก็ถือเป็นการทิ้งทวนแล้วล่ะนะของสวที่จะหมดวาระลงไปนะคะในเดือนพฤษภาคม2567ค่ะล่าสุดวันนี้เช้าวันนี้มาอีกประเด็นนึงนะคะคุณจาตุรนต์ฉายแสงค่ะจากเพื่อไทยเนี่ยเขามีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าการยุบพรรคตัดสิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่รัฐประหารปี2549เนี่ยไม่ใช่การวนลูปนะคะแต่เป็นความต่อเนื่องที่รุนแรงขึ้นไปอีกเพราะครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญถึงขั้นเข้ามาจัดการฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้เป็นคำเตือนจากคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับซึ่งก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยเขาเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่ต้องไปนั่งฟังคำวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารแต่ว่าอันนี้เป็นคำเตือนหลังจากที่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลแล้วคุณจาตุรนต์เขาก็บอกเรื่องภาพใหญ่ภาพรวมนั่นแหละว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมาพิจารณาในขั้นตอนเสนอร่างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อกฎหมายผ่านสภาร่างนั้นจะเป็นอย่างไรเช่นในชั้นไปยติอาจจะแก้ไขร่างจนไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ในทางกลับกันกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่สภาเสนอแก้กันจนกระทั่งวาระ3ปรากฏว่าขัดรัฐธรรมนูญสสก็จะเข้าชื่อกันตามกติกาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถ้ามาตราไหนขัดรัฐธรรมนูญมาตรานั้นก็ตกไปถ้าบอกว่าขัดทั้งฉบับก็ตกทั้งฉบับมันมีระบบป้องกันไม่ให้การออกกฎหมายเป็นปัญหาต่อบ้านเมืองอยู่แล้วก็คือแต่ว่าแม้กระทั่งจริงๆแล้วคุณชูวัฒน์การไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยอมรับกันนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีขั้นตอนนั้นแต่ว่าในปัจจุบันกลายเป็นว่ามาระงับก่อนที่จะเสนอใช่นะแล้วคุณจะไปถึงขั้นการหาเสียงด้วยเลยใช่ห้ามพูดเลยห้ามพูดเลยคุณจะรู้เขาบอกว่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานความสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญกับฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตคราวนี้เวลาเสนอกฎหมายก็จะรู้ได้อย่างไรว่าไปเข้าข่ายผิดมาตราไหนหรือไม่ต่อไปอาจทำให้ส.ส.ทั้งสภาหรือส.ส.ที่ยกมือเห็นชอบกฎหมายที่สุดท้ายจะถูกวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วต้องติดคุกติดตารางหรือขัดจริยธรรมไปเลยหรือไม่จริงๆแล้วการแสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้มันคล้ายๆกับนักวิชาการหลายคนที่เขามองว่าไอ้การที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเล่นบทบาทแบบที่สามารถทำได้ในประเทศไทยเนี่ยมันไปทำให้การแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนประชาธิปไตยแบบปกติที่จะต้องมีการแยกอำนาจโดยที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะวินิจฉัยคดีต่างๆเยอะแยะมากมายฝ่ายบริหารบังคับใช้กฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติมาอยู่ใต้ฝ่ายตุลาการปีกเดียวฝ่ายตุลาการปีกนึงซึ่งเป็นปีกที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแล้วมันเป็นการเอาองค์กรไปอยู่เหนือสภาทั้งที่สภามาจากการเลือกตั้งใช่แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นพูดถึงความไม่สากลมันไม่ใช่โมเดลที่สากลมันเป็นโมเดลที่ออกแบบเฉพาะบางประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นประชาธิปไตยให้ใช้คำถามก็กลับมาง่ายๆเพลนๆนี่แหละว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครก็ถ้าคำตอบว่าอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยสะท้อนแล้วว่าประเทศไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ผมเขียนบทความลงในสัปดาห์ที่แล้วที่ Voice ก็ลงให้เนี่ยผมสรุปเลยฮะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยข้อเท็จจริงอ่ะแค่เรียกว่าเป็น
ถ้าสามนูนมีอำนาจยับยั้งฝ่ายนิติบัญญัติต่อให้ไม่ควรแก้112นะฮะค่ะต่อให้ไม่ควรแก้แต่ถ้าสามนูนมีอำนาจยับยั้งระดับนี้สั่งสสห้ามพูดได้แปลว่ากลไกสภาเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้แทนของประชาชนและราษฎรเนี่ยไม่สามารถฟังก์ชันได้ก็แสดงว่าเราไม่มีประชาธิปไตยแล้วมันเป็นรูปแบบตุลาการรัฐการที่ปัดหรือคณะบุคคลอะไรก็ได้อะไรก็ได้โอลิการ์กี้อะไรคุณจะเรียกอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะนะก็เป็นประเด็นที่หมออ๋องเขาก็สะท้อนออกมาถึงความเป็นห่วงตรงนี้แหละหมออ๋องเขาก็พูดประเด็นสืบเนื่องกันมานะคะถึงกรณีที่เป็นหนึ่งในสส44คนที่ร่วมลงชื่อเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่านโยบายหาเสียงของก้าวไกลเนี่ยมีการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะคะเขาบอกว่าหมออ๋องจะชี้แจงอะไรหรือไม่นะคะคุณปฏิพัฒน์ก็บอกว่าจะต้องหารือสสของพรรคก้าวไกลทั้ง43คนที่ร่วมกันลงชื่อซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกรรมการบริหารพรรคชุดนั้นจริงและเห็นด้วยกับการออกนโยบาย300ข้อในการหาเสียงซึ่งเรื่องในอดีตตัวเขาก็มีส่วนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่จะมีการเรียกไต่สวนเรียกพยานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะหมออ๋องยังพูดไม่ได้แรงมากนักนะฮะด้วยทั้งน้ำเสียงแล้วก็ภาษาที่เลือกใช้เนี่ยเขาแค่บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของนิติบัญญัติที่โดนดูถูกนะแล้วก็สสที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่สามารถเสนอกฎหมายได้ทุกเรื่องต้องผ่านศาลก่อนจึงสามารถดำเนินการได้นะตนกลัวว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นไปตามการแบ่งอำนาจแบ่งศาลอำนาจหมออ๋องก็บอกว่าตนมองว่าหากคนในกระบวนการยุติธรรมกระทำความผิดก็ควรที่จะมีกระบวนการในการเอาผิดไม่เช่นนั้นจะมีอำนาจล้นเกินของฝั่งใดฝั่งหนึ่งและจะต้องแก้รัฐธรรมนูญว่าเราจะจัดสมดุลอำนาจอย่างไรตนไม่เห็นด้วยที่นิติบัญญัติจะเป็นเอกเทศไร้การตรวจสอบขณะเดียวกันผู้ตรวจสอบกลับไม่มีอะไรไปตรวจสอบเขาเรื่องนี้ต้องกลับมาจัดสมดุลอำนาจใหม่คือถ้าจะแปลภาษาชาวบ้านอย่างที่ผมใช้ก็คือว่าต้องลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญใช่ก็ต้องทำระยะนึงคือหมายถึงว่าก็ต้องทำเหมือนที่ปิยบุตรเสนอนั่นแหละก็คือต้องไปแก้ปัญหาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วอาจารย์ปิยบุตรอำนาจหรืออะไรต่างๆอาจารย์ปิยบุตรเสนอในแบบที่มันลงรายละเอียดและให้เลือกแต่ผมบอกเลยว่าวิธีเสนอแบบนั้นเนี่ยบางทีมันสร้างความสับสนผมสรุปง่ายๆก็คือว่าองค์กรนี้ไม่ต้องมีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยมันเป็นรูปแบบการคุมสภาที่มีไว้ใช้ในประเทศส่วนใหญ่ประเทศที่ออกแบบอย่างนี้คือประเทศด้อยพัฒนาค่ะมันเป็นประเทศที่ต้องการรักษาอำนาจเผด็จการเขาไม่ทำกันแล้วมันไปต่อไม่ได้ฮะแล้วจริงๆแต่ว่าประเด็นคือเขาจะดันให้มันไปต่อกันใช่เพราะเขาเห็นว่ามันเวิร์กจริงๆมันเพิ่งเป็นองค์กรที่เกิดใหม่หลัง2540นี่เองมันมีไว้แทนการทำรัฐประหารเพราะว่าเขาไม่อยากใช้กลไกรัฐประหารแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกลไกรัฐประหารอย่างน้อยมันดีกว่ามันดีกว่าจริงๆฮะเพราะว่ามันเป็นการฟ้องให้เห็นปัญหาแล้วมันแก้ไขกันแต่ถ้าคุณมีองค์กรซึ่งทำหน้าที่แทนรัฐประหารได้แล้วอยู่ถาวรมันพังทั้งกฎหมายมันพังไปเลยคือหมายความว่าหลักกฎมุงกฎหมายมันไม่น่าเชื่อถือหมดอีกหน่อยชาวบ้านทั่วไปที่เขาไม่เอาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวเขาลามไม่เอาศาลอื่นด้วยล่ะคุณจะเขาจะไม่ศรัทธาผู้ซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้พิพากษาค่ะซึ่งมันไม่แฟร์ต่อศาลอื่นซึ่งเขาทำหน้าที่ปกติไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองคือการมีศาลรัฐธรรมนูญคนออกแบบมานี่คือแบบแย่มากอะฮะคนที่ออกแบบแย่จริงๆฮะระดับดับสร้างมะเร็งเนี่ยจริงๆตอนมันเกิดมันคือสุดที่สุดอย่างที่สุดตอนที่เยอรมันมันเกิดในเรื่องสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยมันก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีคนที่พยายามใช้รัฐธรรมนูญเป็นช่องทางในการยึดอํานาจภายด้วยใช้เสียงข้างมากในการยึดอํานาจยึดอํานาจภายใต้รัฐธรรมนูญมันก็เลยต้องมีองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเยอรมันเนี่ยเค้าสร้างบางกลไกขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าไม่ใช่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเพอร์เฟคอะไรนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยเวลาเค้าหาประเด็นในการที่จะตัดสิทธิ์พรรคฝ่ายขวาเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะแต่อย่างน้อยมันมีเหตุผลความชอบทางประวัติศาสตร์ที่เขาต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวเขาผวาตลอดเวลาทุกคนโตขึ้นมาในเยอรมันกลัวว่าวันหนึ่งจะมีพรรคนาซีใหม่ซึ่งมันยังมีเหตุผลซึ่งเขากลัวแบบนั้น
ความกลัวนั้นอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะคือหมายความว่าพรรคฝ่ายขวามันอาจจะไม่ใช่พรรคนาซีก็ได้แต่มันจะถูกกัดกร่อนนั่นแหละฝ่ายขวาถูกกัดกร่อนป้ายเอางี้เวลาถูกป้ายให้เป็นว่าพรรคนาซีหรือพรรคใกล้นาซีนะมันก็จะไปเข้าอีหลอบนี้ซึ่งมันไม่แฟร์นะแต่ว่าบางทีอย่างน้อยมันพอเข้าใจได้ว่าสามรุ่นเยอรมันต้องเล่นแบบนั้นเพราะว่าในอดีตเขาเคยเจออะไรของเราไม่ได้กลัวอดีตของเรากลัวอนาคตใช่คืออันนี้พูดคือถูกของเขากลัวดิแล้วสมควรกลัวของเราก็อ้างอิงอยู่เหมือนกันอ้างอิงคุณค่าบางอย่างของชาติในความหมายของสามนูญอ้างอิงก็จะมีคำว่ากัดกร่อนบอลซ้ออะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เรากลัวอนาคตเราไม่ได้กลัวดิคือที่นู่นเขากลัวฝ่ายขวากลับมากัดกร่อนซึ่งมันก็แจ้งไม่เกิดหรอกมันเหมือนจะเกิดแต่มันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเอฟดีเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะนักร้องก็เตรียมเขารอเนี่ยเดี๋ยวจะมาเตรียมทำหน้าที่แล้วค่ะก็จะกลไกก็ดำเนินต่อไปนะคะแต่ดำเนินแล้วจบอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ดูกันต่อนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวเป็นคราวมาแล้วก็อยู่ในความสนใจตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือการประชุมของคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพให้ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะและเพราะว่าถูกเสนอชื่อเข้าไปเป็นกรรมาธิการชุดนี้สื่อก็เลยให้ความสนใจกันมากทีเดียวสำหรับการทำหน้าที่ของกรรมาธิการชุดนี้ซึ่งเมื่อวานมีการประชุมนัดที่2นะคะก็มีวาระสำคัญ2เรื่องคือการพิจารณาเรื่องการให้บริการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะจะไปอยู่ในความดูแลของใครนะคะแล้วก็การพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของกรรมธิการชุดนี้ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้จากการประชุมทำให้ได้ทราบข้อมูลที่ไม่เคยทราบมาก่อนคุณเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็บอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเป็นผู้ขายไฟให้กิจการการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือแล้วแล้วกิจการก็ขายไฟต่อให้ประชาชนในราคาที่สูงกว่าคุณเบญจาก็บอกว่าสูงกว่าจากปกติ4บาทกว่าต่อหน่วยมิเตอร์ถาวรของกิจการขายประมาณ6บาทกว่าต่อหน่วยส่วนมิเตอร์ทั่วไปมิเตอร์ไฟชั่วคราวสูงไปถึง8ถึง10บาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้นเขาก็ชี้ถึงปัญหาตรงนี้นะฮะค่ะเขาบอกว่านอกจากเรื่องของค่าไฟที่ขายแพงแล้วเนี่ยนะคะคุณภาพการให้บริการก็มีปัญหาไฟตกไฟติดๆ ดับๆทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนเสียหายก็เลยเป็นปัจจัยที่นำมาสู่การพิจารณาว่าจะถ่ายโอนธุรกิจนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแลได้อย่างไรบ้าง ตอนนี้ เรื่องนี้คุณเบญจาบอกไงว่าไออัตราค่าไฟที่กิจการขายให้ประชาชนแพงกว่าปกตินะคุณเบญจาบอกว่ากองทัพไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะบอกเพียงว่าอัตราค่าไฟเท่ากับกฟผ.แต่เรามีบินค่าไฟจากพี่น้องประชาชนมาใช้ยืนยันว่าค่าไฟแตกต่างกันแม้กองทัพบอกว่านั่นคือมิเตอร์ชั่วคราวแต่เราก็ยืนยันกลับไปว่าต่อให้เป็นมิเตอร์ถาวรถ้าดูจากบินค่าไฟจะเห็นชัดเจนว่ามีความต่างกันอยู่ที่ประมาณ2บาทสรุปแล้วก็คือว่ากองทัพไปกินค่าในหน้าเดี๋ยวอันนั้นมันแรงมากเลยคุณชูวัฒน์ถ้ากล่าวหาอย่างนั้นแต่คุณเบญจาก็ชงให้เราเชื่อว่าอย่างนั้นใช่กฟผ.คือมันส่งต่อให้ประชาชนเลยมันก็ลด2บาทไปอ่ะก็มันอาจจะมีเหตุผลหรือเปล่าเนี่ยเขาอธิบายมามันดูจงครึ่มมากเลยมันดูแบบมันขนาดนี้เลยเนี่ยเหตุผลคืออะไรเหรอมันต้องมีเขาต้องชี้แจงนิดนึงไม่งั้นคนจะว่าอย่างที่คุณชูวัฒน์พูดงานที่ไม่ใช่กองทัพงานของกองทัพนะมันมีเหตุผลหรือเปล่าผมคิดว่าหน่วยงานที่โดนพาดพิงต้องอธิบายหน่อยไหมไม่งั้นก็โดนคนด่าแล้วเนี่ยว่าคุณไปกินส่วนต่างใช่ไหมอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ต้องให้โอกาสเขาชี้แจงมันมีเหตุผลอยู่แต่ว่าโมเดลที่จะถ่ายโอนกิจการนะคะที่ไปอยู่ในมือของกองทัพแล้วกลับไปสู่กฟผ.มันเคยเกิดขึ้นแล้วปี2537ตอนนั้นมีการถ่ายโอนกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่บ้านฉางระยองนะคะก็คือถ่ายโอนไปให้กฟผ.ดูแลนะคะโดยที่พื้นที่อำเภอบ้านฉางก็คล้ายกับอำเภอสัตหีบคือกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในการประชุมนี้นะคะกองทัพเรือชี้แจงว่ายังติดใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ให้จำหน่ายไฟได้อีกประมาณ25ปีมันมีข้อตกลงทางกฎหมายอยู่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรซึ่งผิดกฎหมายแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนต่างในเรื่องของราคาที่คุณเบญจาอธิบายอย่างนั้นจริงๆก็จะบอกว่าเขาทำผิดกฎหมายก็คงจะพูดไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่าทำไมราคามันต่างแต่ว่างานอย่างนี้ก็ดีนะมันก็เชียร์ประชาชนเห็นว่า
เสียเปรียบเรื่องอะไรอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอะไรได้ส่วนท่าทีของคุณสุทินคลังแสงนะคะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเราบอกว่ากองทัพยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะโรงไฟฟ้าสัตหีบที่จะคืนได้นะคะหมายถึงว่าคืนไปให้กฟผ.ดูแลเนี่ยนะแต่จะกันเอาไว้เฉพาะส่วนที่ใช้ในกองทัพเท่านั้นค่ะก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เพราะว่าในการประชุมเนี่ยตัวแทนจากกองทัพไม่ได้พูดเหมือนรัฐมนตรีกลาโหมแต่ก็ยืนยันว่าพื้นที่กิจการดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ความมั่นคงก็คงจะต้องหารือกันอีกระยะหนึ่งนะคะค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าติดตามช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand ยังมีประเด็นข่าวร้อนให้ได้ติดตามค่ะเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงทูน่าหยองตราบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมง Voice ของแข็งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคองแข็งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอยกระดับขนมคองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อป Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ทูน่าหยองตราบังแบ่บังแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100%อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงเรื่องของการพักโทษคุณทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นประเด็นค่ะเพราะว่าจะมีการชงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่18กุมภาพันธ์ตอนนี้เนี่ยคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าการพักโทษคุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์ขอให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะส่วนอัยการจะขออายัดตัวต่อในคดีมาตรา112เนี่ยก็
ขึ้นอยู่กับอัยการสูงสุดค่ะแล้วก็เขาชี้แจงด้วยว่าการอายัดตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้กระทำผิดในคดีอื่นด้วยโดยกรณีของคุณทักษิณต้องถามจากอัยการสูงสุดว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยหลักถ้ามีการขออายัดตัวกรมราชทัณฑ์ดำเนินการอายัดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้อัยการและพนักงานสอบสวนเมื่อพนักงานสอบสวนส่งเรื่องถึงอัยการสูงสุดแล้วก็จะหมดหน้าที่แล้วก็จะหมดการอายัดตัวส่วนอัยการจะนำการประกอบการพิจารณาคำให้การผู้ถูกกล่าวหาประกอบการพิจารณาต่อไปคือเรื่องนี้ประเด็นคือคุณทวีสอดส่องเนี่ยเขามาชี้แจงในเรื่องที่เหมือนกับว่าคนต้องการที่จะทราบง่ายๆเลยว่าพอปล่อยตัวแล้วเนี่ยจะกลับบ้านจะได้ปล่อยจริงไหมจะกลับบ้านจริงหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่าน่าจะกลับบ้านได้จริงแต่ว่าบังเอิญพอคำว่าอายัดเนี่ยอันนี้ต้องทำความเข้าใจอายัดเนี่ยเวลาเราพูดถึงอายัดเงินเนี่ยมันเหมือนเขาเอาเงินไปเก็บไว้ก่อนขังไว้ขังคุณทักษิณไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ฮะก็คือว่าเขามีคดีอยู่มีคดีอื่นๆอยู่และถูกจับกุมอยู่ในเรือนจำเสร็จปุ๊บอยู่ในเรือนจำเนี่ยใกล้จะปล่อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐอัยการหรือตำรวจก็แล้วแต่จะไปบอกกับเรือนจำว่าอย่าพึ่งนะเพราะว่ามีคดีนี้อยู่นั้นต้องมาจัดการคดีนี้ก่อนทีนี้พอจัดการคดีนี้ก็คืออายัดตัวหมายความว่าระหว่างเนี้ยรอยังไม่ปล่อยตัวเพื่อจะมาจัดการกับคดีนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อถึงเวลาปล่อยตัวแล้วปล่อยไม่ได้ต้องปล่อยเพียงแต่ว่าอัยการตำรวจหรือไม่ว่าจะในชั้นไหนจะต้องเข้าไปเสียบกระบวนการนี้ทันทีก็คือต่อเนื่องให้มีความต่อเนื่องใช่คุณทักษิณก็จะถูกนำไปสอบสวนซึ่งก็สอบสวนไปแล้วคุณทักษิณก็จะอยู่ที่อัยการอัยการก็พิจารณาแล้วอัยการก็บอกว่าฟ้องอัยการสูงสุดบอกว่าฟ้องแต่คุณทักษิณทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปที่อัยการซึ่งเป็นขั้นตอนปกติอัยการเตรียมฟ้องฟ้องแล้วสั่งฟ้องปุ๊บก็อัยการก็เสร็จปุ๊บคุณทักษิณก็ขอความเป็นธรรมไปซึ่งเป็นขั้นตอนปกติอัยการสูงสุดก็พิจารณาถ้าไปอัยการสั่งฟ้องอ่ะคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นคืออ๋อมันเก่าอ่ะมันเก่าแล้วมันเป็นคดีตั้งแต่ปี58แล้วใช่อ๋อไม่ใช่จู่ๆวันนี้อัยการสั่งฟ้องไม่ใช่มันเป็นคดีเก่าคดีเก่าอัยการสั่งฟ้องไปในช่วงที่รับประหารครองเมืองอ่ะน่าจะยังไม่เป็นในช่วงรับประหารครองเมืองนี่แหละเสร็จปุ๊บคุณทักษิณขอความเป็นธรรมขั้นตอนก็คืออัยการสูงสุดจะเป็นคนพิจารณาและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะนั้นเมื่อไม่ว่าจะยังไงต่อให้สั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องคุณทักษิณจะถูกนำเข้าไปชั้นศาลฝากขังหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้รับประกันตัวคดีแบบนี้น่าจะได้รับประกันตัวอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับก็เป็นคดีที่คุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เมื่อ21พฤษภาคม58นะคะแล้ว59เนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็ดำเนินการทั้งตอน5แล้วก็ปีเดียวกันเนี่ยแหละคือ59นี่แหละคืออัยการสูงสุดขณะนั้นสั่งฟ้องแล้วขั้นตอนล่าสุดจนถึง17มกราคม67ก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคำร้องเพื่อส่งอัยการสูงสุดพิจารณาโดยไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดว่าต้องทำให้เสร็จภายในกี่วันคดีนี้มีอายุความ15ปีหมดอายุความ21พฤษภาคม73อ๋อโอเคงั้นก็ยังอยู่ในอายุความครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้โดนกันเยอะเด็กๆนักศึกษาปี63 64 อะไรต่างๆเนี่ยที่โดนเกี่ยวกับเรื่อง112ก็ทำหนังสือขอความเป็นธรรมอะไรเงี้ยมีกระบวนการแบบนี้อยู่แล้วเป็นปกติส่วนการได้รับการพักโทษเนี่ยพันตำรวจทวีสอดส่องเขาก็บอกว่าหากมีผู้เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษแต่เกิดเหตุบางอย่างขึ้นบุคคลนั้นอาจจะไม่ได้รับการพักโทษและบุคคลที่ได้รับการพักโทษยังถือว่ามีโทษอยู่ส่วนจะต้องสวมกำไร EM ติดตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณานักข่าวก็เลยถามต่อว่าตกลงคุณทักษิณเนี่ยได้ที่ไปรักษาตัวโรงพยาบาลถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงยุติธรรมหรือไม่พันตำรวจทวีสอดส่องก็บอกว่าเป็นการดำเนินการในกรณีของคุณทักษิณเป็นไปตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกมาในสมัยรัฐบาลที่แล้วและการรักษาตัวโรงพยาบาลโดยอยู่ในห้องควบคุมเรียกว่าโรงพยาบาลใช้เป็นห้องควบคุมพิเศษก็ตกลงมันมีทั้งกระแสข่าวว่าเป็น18กุมภาพันธ์แล้วก็22กุมภาพันธ์แล้วก็แต่ว่าไม่น่าจะเป็นการปล่อยตัวในแบบที่ไฮโปรไฟล์คือหมายความว่าสื่อคงไม่ได้คิวสัมภาษณ์หน้าสถานที่ปล่อยตัวหน้าถ้าให้วิเคราะห์ล่วงหน้าก็คือว่าต้องไปปล่อยที่เรือนจำนะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนซึ่งเป็นนักโทษไฮโปรไฟล์แล้วปล่อยตัวเนี่ยน่าจะไม่มีภาพให้เห็นหรอกแต่บางทีสมัยบางทีก็มีนะย้อนยืนรอข้างหน้าแต่ผมไม่รู้เขาจะรับมือพฤติการอย่างไรคุณทักษิณสาเหตุที่สาเหตุที่จะเป็น18กุมภาพันธ์67หรือไม่เนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าวันนั้นนี่แหละคุณทักษิณจะครบกำหนดการพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์โอเคแล้วคณะกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องการพักโทษจะมี19คนนะคะมาจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานศาลยุติธรรมอัยการตำรวจ
จะประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาพักโทษในแต่ละเดือนโดยการประชุมในรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันใดต้องสอบถามจากกรมราชทัณฑ์ก่อนก็เป็นว่าภายในเดือนนี้ก็จะมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ผมคิดว่าอิชชูคือที่สังคมการเมืองรอก็คือว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยซึ่งในกรณีการตั้งสมมติฐานตอนนี้ก็คือว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะคุณทักษิณจะมีบทบาทอย่างไรในสังคมคืออันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจในเชิงการติดตามต่อเนื่องว่าคุณทักษิณผมไม่ได้พูดถึงแบบคุณทักษิณทำอะไรประเด็นคือว่าเหมือนกับคุณทักษิณจะเงียบขนาดไหนคุณทักษิณจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งพูดอะไรไหมเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียนะฮะใช่มันไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนซึ่งถ้าอดีตนายกท่านใดเนี่ยจะโลโปรไฟล์ก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมันก็แค่แต่ในยุคนี้มันมีมือถือไงใช่คือพออยู่ข้างนอกเนี่ยสมมติจู่โลโปรไฟล์อยู่แต่ว่ามีทวิตอะไรผมมันก็เป็นประเด็นได้ผมคิดว่าอันนี้มันน่าตื่นเต้นสำหรับบรรดาแฟนๆคุณทักษิณว่าเขาจะลุ้นว่าให้คุณทักษิณโลโปรไฟล์ขนาดไหนพอพูดอย่างเงี้ยดิฉันนึกถึงพลเอกสุจินดากลับประยูนก็คือโลโปรไฟล์ไปเลยโลโปรไฟล์ไปเลยเมื่อก่อนมันง่ายนะเมื่อก่อนมันง่ายแต่ว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่ยั่วยวนโดยมือถือแล้วตัวคุณทักษิณเองก็เขาแอคทีฟในเรื่องนี้ด้วยไงคุณทักษิณเป็นคนซึ่งแคร์เกี่ยวกับนั้นออกกฎหมายได้ไหมว่าห้ามมีสัญญาณมือถือรอบตัวคุณทักษิณไม่คืออย่างนี้มันมีคนที่เคยแนะนำนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าในที่สุดเผลอคนรอบด้านเนี่ยจะต้องเอามือถือไปซ่อน ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำกันสำหรับ Big Name Executive ในต่างประเทศนะฮะ คือมันก็ระดับประธานบริษัทใหญ่ๆโตในต่างประเทศอ่ะอย่างอีลอนมัสหรืออะไรอ่ะอีลอนมัสไม่มีใครกล้ายุ่งไง แต่ว่าส่วนใหญ่คนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าใกล้ไอโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่แบบ อยากจะพูดแล้วมีผลกระทบอยากเน้นน่ะอยากเน้นแล้วแบบคือสิ่งนึงซึ่งเป็นสิ่งที่แบบในโลกมันเกิดขึ้นก็คือว่าพอบิ๊กจริงๆแล้วคุณทักษิณคือบิ๊กจริงบิ๊กจริงๆเนี่ยเหมือนกับต้องไม่มีอันนี้หรือไม่เป็นถ้าเป็นคนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้ปกครองก็จะไม่ให้ใช้โซเชียลเพราะว่ามันอาจจะเป็นภัยต่ออนาคตคราวนี้การโปรเทคอินฟลูเอนเซอร์ระดับคุณทักษิณเนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่โปรเทคจากตัวเองในยุคซึ่งคุณบล็อกนักข่าวบล็อกไปคุณก็บล็อกได้แต่ว่าไอ้เนี่ยมันคือทุกอย่างใช่ใช่ไหมมันเอฟเฟกต์มันคือคีย์แมนที่จะกุมกลไกเนี้ยให้ทักษิณพูดหรือไม่พูดหรืออะไรแค่ไหนยังไงก็ต้องไปว่ากันที่คุณแพทองธารใช่ไหมล่ะก็นี้ก็นะแล้วก็ในทางหนึ่งแล้วมันก็ส่งลีดเดอร์ชิพให้กับคุณแพทองธารในการกุมข้อมูลใช่ไหมเพราะว่าถ้าตัวคุณทักษิณก็ให้ความสำคัญไงกับคุณแพทองธารมากบอกว่าจะกลับประเทศก็จะบอกคุณแพทองธารก่อนเป็นคนแรกครับก็น่าติดตามว่าเอาพูดง่ายว่าคุณทักษิณจะโลโปรไฟล์ได้นานขนาดไหนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับทีนี้ขั้นตอนเรื่องของการพิจารณาพักโทษเนี่ยนะคะลองมาดูการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะเขาไปให้สัมภาษณ์เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณสหการเพชรนรินทร์นะคะก็บอกว่าการพิจารณาพักโทษเนี่ยปกติเนี่ยจะมีการประชุมกันทุกเดือนการประชุมครั้งล่าสุดก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์พักโทษในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอธิบดีราชทัณฑ์เนี่ยไม่ยืนยันนะว่ามีรายชื่อใครบ้างส่วนคุณทักษิณนั้นก็อยู่ในข่ายเนื่องจากอายุเยอะและแม้จะอยู่ในเกณฑ์กรรมการก็จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็เลยไม่อยากให้การประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาเนี่ยโยงเชื่อมโยงกับคุณทักษิณค่ะแต่ว่าเกณฑ์ในการพักโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่เขามีนะคะก็คือมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงมีอายุ70ปีขึ้นไปนะคะซึ่งหลักเกณฑ์นี้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ6เดือนของกำหนดโทษตามหมายแจ้งนะหรือเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปไม่มีโทษกักขังหรือไม่ถูกคุมขังตามกฎหมายในคดีอื่นต้องมีผู้อุปการะและยินดีรับอุปการะด้วยในกรณีที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับนักโทษเด็ดขาดแต่ว่าเป็นว่าเท่าที่สื่อรายงานกันก็คือคุณทักษิณเนี่ยเข้าข่ายแล้วก็จะได้รับการปล่อยตัวก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับค่ะอีกประเด็นนึงซึ่งต่อเนื่องกันมานะคะก็คือตำรวจปอท.พลตำรวจตรีอาทิตย์วงศิวาภัยผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยที่เป็นนักโทษชายเด็ดขาดที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในมาตรา112เนี่ยนะคะก็คือชี้แจง
อย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นะคะบอกว่ามันเป็นไปตามหมายจับเมื่อมกราคม59นะคะต่อมาเมื่อ22สิงหาคม66เนี่ยหลังจากคุณทักษิณกลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถูกควบคุมตัวเพื่อรับโทษในคดีอาญาเรื่องอื่นพนักงานสอบสวนของปอทพร้อมอัยการก็ได้ทำหนังสือแจ้งอายัดตัวผู้ต้องหาไว้ที่กรมราชทัณฑ์แล้วครับแล้วก็เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนของปอทพร้อมด้วยอัยการเนี่ยก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาให้คุณทักษิณทราบที่โรงพยาบาลตำรวจโดยที่คุณทักษิณให้การปฏิเสธหากคุณทักษิณได้รับการพักโทษหรือพ้นโทษจากคดีเดิมพนักงานสอบสวนจะต้องรับแจ้งจากอัยการและกรมราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับครับก็รอดูแล้วกันนะคะ18กุมภาก็เป็นวันครบกำหนดพักโทษแหละว่าในส่วนของคุณทักษิณจะได้หรือไม่ต้องอยู่ที่กรรมการใช่ว่าจะประชุมเมื่อไหร่ยังไงค่ะเราไปโฆษณาก่อนไหมหรือว่าเราจะต่อเลยครับเรามีผมพยายามตรวจดูแล้วนะฮะยาสีฟันเนี่ยยังขาดอยู่มาแล้วมาแล้วประมาณแล้วฮะมาแล้วเมื่อวานมาแล้วเหรอคะโฆษณาแล้วเขาไปเก็บไว้ที่ไหนผมหาในตึกมันผมไม่เจอคือในสต๊อกจะไปหยิบเขาไม่ได้นะต้องแจ้งเขาก่อนคือผมเคยหยิบไปแค่1หลอดแล้วผมติดใจมากแต่ว่าคือตกลงต้องสั่งซื้อใช่มั้ยฮะต้องสั่งละหลายร้อยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคุณโอเคโอเคมันดีจริงฮะไม่มันดีจริงมันมีความเป็นสมุนไพรแล้วมันผสมกับกลิ่นมิ้นอะไรนิดๆหน่อยๆมันมีอัญชันแล้วก็มีมิ้นมีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครับคุณปื้มพูดเนี่ยแปลว่าของจริงเพราะผมไม่เคยใช้เวลาโปรโมทสินค้าในรายการเลยแต่ว่าจากไอ้กระบอกระเบิดขวดกับอันนั้นไม่เคยขาดสต็อกนะฮะยังอยู่ค่ะแต่อันนี้ดีจริงค่ะแล้วที่อยู่ข้างหน้าก็ดีเช่นกันนะคะก็คืออาหารเสริมฮีนะฮีนะนะคะแล้วก็มียังมีชาเออร์เกรชาอู่หลงนะคะแล้วก็มีเครื่องโกโก้ด้วยนะคะแล้วก็ทูน่าหยองนี่ก็อยู่ข้างหน้านี้นะคะแต่ว่าสินค้าที่เราจะขายคุณผู้ชมต่อไปนี้นะคะเป็นชุดชงดีแต่อะไรที่มันจะชงแล้วดีบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเต้และ Voice Plaza กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เต้ไม่ได้มาแนะนำสินค้าที่ดีที่มีคุณภาพเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแต่วันนี้เต้มาเป็นเซตครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเซตแบบเซตใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะกับเซตชงดีรวมเครื่องดื่มจาก Voice Plaza นะฮะที่เราคัดสรรมาแล้วว่าเป็นสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพที่สำคัญคือคุ้มค่าคุ้มราคาคุณผู้ชมแน่นอนทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมราคาเพียงแค่999 บาทเท่านั้นฮะคุณผู้ชม999 บาทเรียกได้ว่ากำแบงค์เทามีทอนนะคุณผู้ชมราคานี้ของบางอย่างนะฮะรวมมูลค่ากันแล้วเกินกว่า999 บาทแน่นอนนะฮะแต่ในวันนี้เต้นนำมาขายในราคาพิเศษแบบนี้นะฮะใครที่ตัดสินใจได้แล้วโทรมาได้เลยตอนนี้นะฮะที่021148114นะฮะย้ำอีกครั้งกับ Voice Plaza นะฮะ021148114นะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop รวมไปถึง LINE Official Account @voiceplaza ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้นะฮะสินค้าเป็นชุดเป็นเซตราคาคุ้มๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนให้คุณผู้ชมได้แล้วนะฮะนอกจาก Voice Plaza เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าในเซตชงดีเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแนะนำไปทีละอย่างนะฮะเริ่มจากอันนี้เลยคุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือโกโก้แท้นะฮะโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผง 99.9% ของ Voice เองนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าเข้มข้นที่สุดที่มีในตลาดเลยนะฮะ 99.9% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในรสชาติได้คุณผู้ชมสามารถนำไปชงเครื่องดื่มก็ได้ทำอาหารทำขนมก็ได้นะฮะตัวนี้มั่นใจได้ในรสชาติที่เข้มข้นถึงใจนำไปชงอุ่นๆก็ได้นะฮะก่อนนอนช่วยคลายเครียดนะฮะที่สำคัญคือโกโก้ตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำงานของระบบประสาทบำรุงสมองได้แน่นอนนะครับต่อมาเลยกับตัวนี้ที่อยากจะแนะนำนะฮะกับกาแฟทีอินวันสูตรอะเซโรล่าคุณผู้ชมกาแฟทีอินวันของ Voice Plaza เนี่ยใครที่เคยรับประทานอยู่แล้วใครที่ดื่มเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยรู้ดีเลยครับว่าตัวนี้นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังมีสรรพคุณยังมีส่วนช่วยนะฮะในการบำรุงผิวพรรณจากอะเซโรล่าที่สกัดและใส่มาในตัวกาแฟทีอินวันตัวนี้นะฮะเข้มข้นรสชาติเข้มข้นที่สำคัญราคาถูกมากยิ่งมาซื้อในเซต999บาทนี้กับเซตชงดีแบบนี้นะฮะราคายิ่งคุ้มไปอีกนะฮะตัวนี้และอันต่อไปนะคุณผู้ชมชาในตำนานของเราฮะกับชาเออร์เกรนะฮะตัวนี้ทำจากชาดำคุณภาพดีที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะคัดสรรสายพันธุ์มาแล้วคัดเลือกมาแล้วนะฮะนำมาเบลนด์กับกลิ่นหอมสมุนไพรหอมนะฮะให้ได้มาเป็นชาเออร์เกรในแบบฉบับของ Voice Plaza มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นยังอยู่ในเซตชงดีเซตนี้อีกด้วยนะฮะและตัวต่อไปนะฮะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮินะฮินะชื่อนี้การันตีคุณภาพแน่นอนครับคุณผู้ชมกับตัวแรกคือฮินะฮินะ
M อะเซโรล่านะฮะตัวนี้เป็นวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผลอะเซโรล่าเชอร์รี่นะฮะที่มีการยอมรับกันแล้วนะฮะว่ามีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง80เท่าคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงภูมิคุ้มกันของคุณผู้ชมนะฮะใครที่เป็นหวัดบ่อยใครที่ไม่สบายบ่อยนะฮะอะเซโรล่าเชอร์รี่ตัวนี้วิตามินซีสกัดเข้มข้นตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยบำรุงทำให้คุณผู้ชมที่ป่วยง่ายนะฮะเป็นภูมิแพ้จากฝุ่นหรือว่าจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยตัวนี้ช่วยได้แน่นอนครับรวมถึงอีกตัวนึงก็คือฮินะฮินะเอ็มโปรไบโอติกตัวนี้บำรุงเรื่องของการทำงานของระบบลำไส้นะฮะระบบย่อยอาหารทำให้การขับถ่ายคุณผู้ชมดีขึ้นการดูดซึมอาหารดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งกับราคานะฮะ999บาทเท่านั้นและที่สำคัญฮะเรามีเครื่องดื่มดีๆแบบนี้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโกโก้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาแฟจีนวันหรือชานะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนี่เลยครับคุณผู้ชมแก้วใสของเรานะฮะแก้วใสสกินไลน์ของเราตัวนี้นะฮะแก้วเนื้อหนาคุณภาพดีนะครับคุณผู้ชมสามารถนำไปชงเครื่องดื่มของเราได้ก็มีให้อยู่ในเซตนี้ด้วยกับเซตชงดีราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นแก้วนี้นะฮะมีแถมให้ในเซตด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ย้ำอีกครั้งว่ามูลค่าของในนี้นั้นสูงกว่าแน่นอนอย่างตัวโปรไบโอติกตัวนี้นะฮะมูลค่าแค่กระปุกเดียว 1,190 บาทแล้วคุณผู้ชมแต่วันนี้นำมาขายให้กับคุณผู้ชมเอาใจคุณผู้ชมกันเลยในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่า999บาทคุณผู้ชมได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะฮะโทรมาได้เลยตัดสินใจตอนนี้โทรมาตอนนี้ได้เลยนะฮะ02-114-8114ย้ำอีกครั้ง Voice Plaza 02-114-8114หรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ voicetv.shop รวมไปถึง Line Official Account @voiceplaza ก็สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยครับไว้ใจได้สบายใจได้กับสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพจาก Voice Plaza ที่พร้อมส่งตรงถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับขอบคุณค่ะเซตชงดีก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะกลับมาช่วงนี้มาติดตามอาการของบุ้งทะลุวังค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเขาก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยบุ้งทะลุวังอดอาหารอดน้ำมา11วันแล้วนะคะตอนนี้ตับนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบล่าสุดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะอาการเขาอ่อนเพลียมากจนเดินเองไม่ได้แล้วนะครับตามที่ศูนย์ทนายความชี้แจงแล้วก็ปัสสาวะสีแดงส้มนะฮะปัสสาวะออกมาน้อยมากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าขณะนี้มีภาวะตับอักเสบด้วยแล้วก็จะมีอาการปวดท้องนอนราบไม่ได้เขาอดอาหารมาเนี่ย11วันนะฮะมีภาวะกรดไหลย้อนด้วยนะฮะก็ขาดอาหารนะฮะมีปัญหาในกระเพาะแล้วก็แล้วคือยังไงเนี่ยเขาจะอดอาหารต่อไปเหรอเนี่ยตามที่ศูนย์ทนายความชี้แจงเขาจะอดอาหารต่อไปเขาโดยที่ศูนย์ทนายความระบุว่าบุ้งเนี่ยนะคะยังเน้นย้ำ2ข้อเรียกร้องของการอดอาหารประท้วงครั้งนี้ข้อ1ก็คือต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมผู้พิพากษาต้องเป็นผู้พิพากษาของประชาชนข้อ2ต้องไม่ให้มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองบุ้งฝากข้อความทิ้งท้ายว่าหากตายขอให้เอาศพไปที่หน้าศาลไม่เสียดายครับก่อนหน้านี้บุ้งเขาก็เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกนะฮะแต่ว่าตอนหลังเขาเจอการถูกดำเนินคดีเองด้วยแล้วก็ในรอบสุดท้ายคือตกลงเขาไม่ได้รับการประกันตัวใช่นะครับเพราะว่าเขาถูกข้อกล่าวหาในการละเมิดอำนาจศาลซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยให้จำคุก1เดือนส่วนหยกนั้นศาลตักเตือนครับคือตอนที่ละเมิดอำนาจศาลเนี่ยมาจากกรณีที่ไปปกป้องหยกฮะรู้สึกว่าหยกจะโดนชุดกระชากอะไรนี่แหละแล้วก็ไปหน้าศาลเนี่ยคุณบุ้งก็เลยไปยันกับรปภ.ไว้แล้วรปภ.ถ้าจำกันได้ก็คือเอาดิ้วตีไปที่ตีไปที่แขนวันนั้นมีเลือดออกด้วยแต่ว่าก็คุณบุ้งก็โดนละเมิดอำนาจศาลนะฮะก็คือจริงๆทั้งบุ้งทั้งหยกเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวแบบมัดตัวคนเดียวอ่ะโดดเดียวพอสมควรแล้วก็ภาพลักษณ์ในทางสังคมแล้วก็โดนเขาเรียกโดนกล่าวหาต่างๆนานาแบบไม่ค่อยคืออาจจะมีลักษณะดูลุกๆก้าวร้าวดูในเชิงลุกมากก็เลยต้นทุนทางสังคมไม่ค่อยโปรเทคเขาอย่างที่ควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ดีในช่วงเสื้อเคลื่อนไหวหนักๆโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังการเลือกตั้งตอนนั้นก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเยอะว่ารุกมากแล้วก็ดูเหมือนว่าพร้อมจัดหนักแล้วก็มาด้วยแบบอารมณ์ที่แบบแรงๆอ่ะแล้วสร้างความไม่พอใจให้กับคนทั่วไปซึ่งทำงานด้านการเมืองเยอะนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีตอนนี้เขาก็เหมือนกับต่อสู้เพื่อชีวิตเขาอ่ะครับแล้วก็มีทนายความคุณกุลธิกานุจจรัตน์นะฮะหรือทรายเนี่ยเขาได้โพสต์ใน Facebook แล้วก็พูดถึงในภาพรวมของการต่อสู้ของเด็กสมัยนี้เขาบอกว่าหลายคนเนี่ย
ออกมาสู้ด้วยความจริงใจนะฮะไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังดังนั้นถ้าไม่เห็นด้วยในวิธีการอย่างน้อยบางทีก็ต้องหัดให้เกียรติกันนะฮะที่คุณเรียกร้องให้เด็กให้เกียรติคุณแต่คุณไม่คิดที่จะให้เกียรติจะรับฟังเด็กก่อนแต่ว่าอันนี้เขาวิจารณ์แบบในภาพรวมของคนซึ่งคล้ายๆแบบไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางในการเคลื่อนไหวใช่ไหมคือไม่เขาอยากให้เกียรติเด็กนะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยความจริงใจคือไม่เหลืออะไรให้สู้แล้วจึงเลือกต่อสู้ด้วยการใช้ร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็คุณทนายทรายนะฮะทนายทรายนะฮะเขาบอกว่าสังคมบางทีไปโทษเด็กมากกว่าโทษตนเองเรื่องหยกหลังจากที่มีกระแสตีกลับไม่เคยมีใครออกมาตั้งคำถามเลยว่าโรงเรียนทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนจบของเรื่องนี้โรงเรียนต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่ตอนที่กระแสตีกลับไม่ว่าเรื่องหยกบุ้งตะวันแบมทุกคนก็ต่างหวาดกลัวใครที่รู้สึกเป็นกำลังใจให้เด็กก็อาจจะไม่กล้าออกตัวนะฮะไม่ได้ยืนหยัดนะฮะก็เป็นประเด็นที่เขาได้นำเสนอแต่ว่าตอนนี้แต่กระแสมันพลิกจริงๆเพราะว่าตอนนั้นถ้าคุณยังจำได้ตอนนี้เคลื่อนไหวเป็นกลุ่มเนี่ยที่เป็นเยาวชนกลุ่มเนี้ยหลังก็มีบุ้งแหละแต่มีคนอื่นด้วยซึ่งบุ้งเขาเป็นคนคล้ายๆเป็นคนประสานใช่ไหมในกิจกรรมซึ่งจะออกไปทำในแต่ละวันเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะโดยแม้กระทั่งในฝั่งประชาธิปไตยกันเองว่าตกลงแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางทีมันอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่เยาวชนซึ่งเคลื่อนไหวเองเนี่ยแหละที่ในที่สุดก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ยังไงก็หนีไม่พ้นเรือนจำในบริบทสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็จะถูกประณามด้วยว่าแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็โดนคดีซึ่งมันเหมือนไอ้วันเนี้ยที่โดนแบบเนี้ยมันเห็นเขาล้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะว่ากระแสในที่สุดมันจะพลิกแล้วก็คดีก็จะตามมาแล้วนี่เป็นชะตากรรมซึ่งคล้ายๆแบบซึ่งมันก็ไม่ควรจะดูที่คนไม่ใช่เหรอมันก็ต้องดูที่ความใช่ไหมว่าทำอะไรเคลื่อนไหวเขาทำอะไรใช่ไหมทำไมเราจึงให้ความที่เขาเคลื่อนไหวคุณค่าที่เขาเคลื่อนไหวอ่ะมันลดน้อยกว่าบางคนที่เคลื่อนไหวแบบหล่อๆเหรอเคลื่อนไหวแบบสวยๆเหรอทั้งที่มันเป็นความเดียวกันแต่ว่าผมก็ยำยากๆนะผมเชื่อว่าบางทีที่เป็นการไปคุกคามหรือหมิ่นศาลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงในที่ที่เราไม่เห็นก็ได้ไงคือแต่ว่าเวลาผมไม่ได้พูดถึงการวิจารณ์ศาลกันข้างนอกนะครับตรงนั้นน่ะในที่ทำการของศาลเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยศาลเขาก็ใช้ดุลพินิจตรงนั้นไงก็ในบทที่คุณทรายเขาโพสต์ Facebook ในฐานะทนายความนะคะเขาบอกว่าพวกเด็กๆ เนี่ยเขาไม่เหลืออะไรสู้แล้วเขาจึงเลือกใช้ร่างกายแล้วก็เขาไม่ใช่คนแรกและไม่มีวันเป็นคนสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่อยากสร้างสังคมที่ดีให้แก่เด็กค่ะเดี๋ยวจบรายการ Wake Up Thailand แล้วก็ติดตาม Sugar Free ต่อเลยใช่ไหมคะคุณชูวัฒน์ครับต่อเลยต่อเลยเดี๋ยว 14:00 น.ปปช.แถลงข่าวก็คงได้ตามกันต่อเรื่อง Digital Wallet ด้วยนะไม่ต้องตามแล้วฮะด่าได้อย่างเดียวไม่คือไม่ต้องรอเลยฮะไม่ต้องรอพร้อมวิจารณ์ปปช.ได้เลยฮะเขาไม่เปลี่ยนแปลงภายในชั่วข้ามคืนแน่นอนค่ะส่วนรายการรถทิพย์ไต 17:00 น.วันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดทำไมสาเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่เวลาเดือดร้อนถึงชอบไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดมากกว่าไปร้องเรียนกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องติดตามได้เวลา 17:00 น.ค่ะทั้งหมดคือรายการ Wake Up Thailand ประจำวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ